ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นะครับผมของ Data TH นะครับผมรอบนี้จะเป็น Road to Data Engineer 2024 Edition นะครับผมแล้วก็จะมีการเปิดตัวคอร์สใหม่ชื่อว่า Road to Data Engineer 3.0 ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเนาะก็มากับหลายท่านนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวกันนะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคข้อตกลงในการชมนะครับผมของวันนี้ก็คือก็จริงๆก็เหมือนกับทุกครั้งเนาะก็แนะนำว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของแบบจดไว้เนาะถ้าเกิดแบบเห็นว่าไหนที่มันเนื้อหาดีเนี่ยก็แนะนำว่าจองจดไว้ดูนะครับเพราะว่าเอามาใช้ได้นะครับผมเราจะได้แบบไม่ลืมได้ไหนก็เสียเวลาแบบประมาณ2ชั่วโมงมานั่งฟังแล้วนะครับผมต่อมาก็คือเนื้อหาตรงไหนเนี่ยถ้าเกิดสำคัญก็แคปจอได้นะครับผมเก็บไว้ได้นะครับผมก็จะได้เอาไปเรฟเฟอเรนซ์เดี๋ยวไปเขียนบล็อกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแล้วสุดท้ายคือเดี๋ยวจะมีเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Slido นะครับผมก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถพิมพ์คำถามได้นะครับผมเพราะว่าในแชทเนี่ยมันอาจจะแบบวิ่งเร็วนะหรือบางทีเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เนาะนะครับก็ด้วยผมเองนี่แหละนะครับผมนะครับก็ระหว่างนั้นก็ลบกันมาถามไซดูดีกว่าว่าจะได้แบบมาตอบกันตอนหลังได้นะครับผมต่อมานะครับผมเรื่องของอันนี้เครื่องไซดูที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าถ้าเกิดใครอยากถามอะไรนะครับผมก็ลองรับลองเข้าที่เว็บไซต์ชื่อว่า site.sli.do นะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อห้อง R2DE3 นะครับผมส่วนคนที่แบบไม่ชอบออกสื่ออะไรก็สามารถเว็บเนี่ยนะครับมันดีตรงที่พิมพ์แบบเป็นอโนนิมัสได้เลยคือไม่ต้องพิมพ์ชื่อเลยก็คือพิมพ์แต่คำถามก็ได้นะครับผมก็สะดวกมากนะครับแนะนำอันนี้นะครับผมเสียงพิมพ์ดีของใครนะไม่แน่ใจ โอเคก็แนะนำตัวกันนิดนึงนะครับผมแนะนำตัวกันนะครับผมชื่อเพิร์ทนะครับผมก็ตอนนี้เป็นนักจิตวิทยาที่แคนวานะครับผมค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะตอนนี้เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับผมหน่องครับเป็น Data Engineer อยู่ตอนนี้อยู่นอกๆครับครับเชนนะครับตอนนี้เป็น Senior Data Engineer อยู่ที่ Rapida Solution ครับสวัสดีค่ะบีมนะคะตอนนี้ก็เป็น Senior Data Engineer อยู่ที่ CJ Express ค่ะนะขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวจะมารู้จักกับแต่ละคนแบบลึกๆมากกว่านี้นะครับระหว่างที่เดี๋ยวจะมีคำถามแทรกนะครับผมว่าแบบแต่ละคนมาไม่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองเริ่มกันเลยนะครับผมหัวข้อวันนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะคุยกันนะครับผมจะคุยเรื่องอะไรบ้างเอ่ยก็คือจะมีเรื่องของโลกของสายที่สาย data นะครับผมแบบในโลกนี้มีอะไรบ้างก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยรู้จักสาย data มาก่อนเลยเนี่ยก็วันนี้จะได้แบบรู้กันนะครับผมต่อมาคือจะมาจอดลึกกันนะครับผมว่าที่สาย Data Engineer นะครับผมทำอะไรกันบ้างนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของ Roadmap นะครับผมว่าถ้าเกิดอยากเป็น Data Engineer นะครับผมต้องแบบเรียนรู้อะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงแบบโปรเลยนะครับผมขอปรับสไลด์นิดนึงให้มันสไลด์ใหญ่ขึ้นโอเคนะครับแล้วก็แนะนำคอร์ส Road to Data Engineer 3.0 นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาเปิดกันตอนประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะมีเป็นราคาพิเศษแบบสุดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับแล้วจะมีเรื่อง Q&A ตอบคำถามจากทางบ้านนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาลองดูกันตอนท้ายของไลฟ์นี้นะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดใครถามคำถามเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากได้คำตอบเนาะก็อย่าเพิ่งออกไปเนาะก็มาลองฟังกันดูก่อนนะครับผมจะได้ช่วยกันตอบได้นะครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องของโลกสายอาชีพของสายตาดีกว่านะครับผมว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นก็ชวนคุยกันก่อนเนาะว่าแบบคุณคิดว่าอาชีพสาย Data เนี่ยเป็น Data Engineer นะครับผมคือใครกันแน่นะครับผมก็ลองพิมพ์มาในแชทได้เลยนะครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวก็โยนไปใครดีฝนละกันเริ่มจากฝนก่อนละกันครับไหนๆก็อยู่ในซ้ายสุดของหน้าจอแล้วนะครับว่าอยู่ในสาย Data Engineer เป็นใครบ้างเป็นใครนะครับผม Data Engineer นะคะก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ทำให้ Data ให้อยู่ในถูกที่ถูกทางอ่ะทำ data ให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ดูแลออโตเมชันอันนี้ละก็ขอเปิดประมาณนี้ละกันเดี๋ยวฟังจากท่านอื่นด้วยจริงๆก็คือเหมือนเป็นคนจัดการข้อมูลระบบในองค์กรให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายเอา data พร้อมใช้และไปใช้งานได้ใน data ที่ดีมีคุณภาพค่ะสั้นไปยนไปขายต่อดียาวแล้วยนไปขายต่อดีคุณน้องค่ะคุณน้องโอเคครับแต่ถ้าตอนนี้ data engineer ที่ทำอยู่ก็คือจะเป็นนะจะมีในภาคของถ้าเสริมจากของ Aspon ก็คือจะเป็นภาคของการ cooperate ระหว่าง develop team กับ business team ด้วยครับก็คือจะเป็นแนวว่า
บางทีทาง business เขาอาจจะมี requirement อยากใช้ data แบบนี้แล้วเราก็เป็นคนคอยโคให้โอเคถ้า dev เขามี data ประมาณนี้จะทำให้เป็นของ business ให้มันตอบโจทย์ได้ยังไงบ้างครับครับทำตาม requirement นั่นเองถูกต้องต่อไปเลยค่ะแอดเพิร์สค่ะฮะอ๋อโอเคก็คือผมมองว่า data engineering ก็คือมันค่อนข้างแบบ relate กับเรื่องของ data ปลายๆเนาะเรื่องของการขนย้ายข้อมูลในพวกเนี้ยนะครับผมก็คือ data engineering จะเป็นอาชีพที่เหมือนกับจะชอบมีคนเดินมาถามว่าแบบถ้าเกิดอยากย้ายข้อมูลจากอันนี้เข้ามาในระบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ต้องคอยย้ายข้อมูลให้แล้วก็ต้องแบบเตรียมข้อมูลให้มันพร้อมใช้นะครับผมเพราะสุดท้ายก็คือปลายทางที่เราอยากส่งไปต่อเนาะจะเป็น data scientist กับ data analystนะครับผมที่อยากเอาข้อมูลมาทำต่อนะครับผมนี้บีคิดว่าไงมั่งครับโยนโอเคก็สำหรับบีจริงๆก็น่าจะคล้ายๆกับทุกคนแบบ data engineer ที่ทุกคนรู้จักก็น่าจะเป็นแบบการคนย้ายข้อมูลเอาข้อมูลไป serving ให้กับแบบทีมที่เป็นแบบdata science หรือว่า machine learning ในการใช้ข้อมูลต่อให้เกิดประโยชน์สร้าง value ให้กับองค์กรค่ะแต่ว่าอยากจะเสริมอีกส่วนหนึ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เห็นก็คือว่างาน data engineer แบบมันมีงานที่ทำ self service ด้วยอย่างเช่นแบบว่าอาจจะทำ tool ขึ้นมาเพื่อทำให้การค้นหา data ภายในองค์กรอ่ะหาเจอได้ง่ายขึ้นหรือว่าทำเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการแบบดูแล data quality ดูแลเรื่องของ data governance ภายในองค์กรแล้วก็ดูแลเรื่องของ FinOps ก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ data operation เนี่ยภายในองค์กรค่ะมาครบเลยสุดยอดแล้วถ้าเกิดในมุมเชนนะโอ้โหทุกคนตอบไปหมดแล้วผมจะเสริมทางด้านไหนดีเนี่ยเสริมในมุมของพี่บีแล้วกันครับนะในมุมของ data governance คือ data engineer หลักๆเลยก็คือเวลาที่มี business มาขอ requirement แล้วนะครับอะไรว่าอยากทำเราให้เราเองนะครับทำ solution เกี่ยวกับ data solution อะไรต่างๆพอสมัยนี้มันมีเรื่องของพวกกฎหมายนะ PDPA อะไรมากมายเรื่องของ governance เรื่องของแบบ data policy data management นะก็สำคัญเหมือนกันเรื่องของ data security ของลูกค้า data ลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเสริมในมุมนั้นได้ว่าโอเคตัวนี้ data engineer มันอาจจะไม่ใช่แค่ในการ create อะไรอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องของการภาษาไทยเรียกว่าธรรมาภิบาลข้อมูลอะไรเงี้ยครับ data governance ก็คือแบบ life cycle ทั้งหมดเลยประมาณนั้นครับใช่ในแชทก็ครับค่ะอ๋อโอเคในแชทก็มีการบอกว่าแบบเหมือนกับเรื่องของการเตรียมข้อมูลจัดระเบียบข้อมูลประมาณนี้เนาะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะมีชายคนเอ็มบอกเป็นยายเธอแล้วใช่โอเคครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันเนาะแบบด้านที่เนี่ยเขาคืออะไรกันแน่เนาะถ้าเกิดใครที่แบบอาจจะไม่เคยยินคำนี้มาก่อนนะครับผมอันนี้รูปนี้เดี๋ยวให้ลองทายกันดูว่าแบบเป็นรูปของอะไรนะครับผมลองพิมพ์มาในแชทได้นะครับผมนี้แอดฝนพอทายได้ไหมว่ามันคือรูปอะไรChatGPT น้องมันเขียน ChatGPT อยู่นี่หว่าในรูปเราแต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ใช้อยู่แล้วหรือว่าได้ใช้บ้างบางคนก็ใช้ประจำค่ะจริงถ้าใช้ไปบ่อยก็น่าจะแบบจำหน้าได้โอเคอันนี้เป็นรูปที่2อ่ะเดี๋ยวลองคุณหนองมันดีกว่าครับเราให้ลองถ่ายต้องถ่ายอีกไหมครับเนี่ยรูปเนี้ยให้ดาวไว้ดาวไงไม่มีชื่อแบรนด์รู้เลยครับดาวไม่ถูกดาวไม่ถูกเท่าไหร่แย่แล้วขอบการนี้มันเน็ตฟลิกซ์หรือดิสนีย์นะมีโลโก้แปะอยู่นะผมมีโลโก้แปะอยู่นี่ว่ะใช่อันนี้จะเห็นจะเคยใช้กันบ่อยเนาะงั้นต่อมาครับที่สามครับผมโอ้ยเอาไปให้คุณบีทมาแล้วกันน่าจะช้อปปี้ค่ะช้อปปี้ไหมโลโก้ช้อปปี้ของวันนี้ใช่นี่คือ Shopee นะครับผมอันนี้ให้เชนบ้างครับเพราะวันนี้มันคือรูปอะไรอ๋อโอเคโลโก้มันเด่นมากเลยว่ะขอเดาๆเลยนะครับ YouTube แล้วกันครับเดาไม่เนียนเลยเนาะหน้าปิดโลโก้มาถามโอเคครับอันนี้ก็คือ4อย่างก็คือเหมือนกับจะอยากจะบอกว่างาน data ที่คนอื่นที่แบบที่เราเห็นกันแบบในชีวิตประจําวันเนี่ยปกติจะเป็นแบบ ChatGPT Netflix recommendation แบบเหมือนกับแนะนําหนังอะไรพวกนี้เนาะหรือแบบ Shopee ที่แนะนําสินค้าหรือแบบ YouTube แนะนำวิดีโออะไรพวกนี้เนาะนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้4อย่างเนี้ยคือมันจริงๆคือมันแบบภูเขาน้ำแข็งแบบมันคือยอดบนของภูเขามากก็คือเราจะเห็นแบบเห็นความสวยงามอยู่ตรงวันนี้เนาะนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับภูเขาเนี่ยมันแบบมีข้างล่างลงไปอีกเยอะเลยนะครับผม
ก็คืออ่ะผมจะแบ่งเป็นประมาณ5เลเวลนะผมอธิบายนะครับผมก็คือเลเวล5สูงสุดเราจะเห็นแบบเรื่องของ AI กับ Deep Learning Machine Learning อะไรพวกนี้นะครับอ่ะอ๋อเลเวล4จะเป็นเรื่องของ Predictive Model กับ Machine Learning ก็คือจะเอาแบบก็อาจจะเห็นบ้างแล้วคือแบบเหมือนกับเอาข้อมูลมาแล้วก็พยายามทำนายผลนะครับผมเลเวล3จะเป็นเรื่องของการ Exploration กับ Analysis แล้วก็คือเหมือนกับว่าเอาข้อมูลมาแล้วก็ทำการวิเคราะห์นะครับผมซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเห็นแหละเราจะเห็นแค่แบบผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเลเวล2ก็ยิ่งเห็นเข้าไปใหญ่เลเวล2คือเลเวล2คือแบบการย้ายข้อมูลนะครับผมหรือว่าการเก็บข้อมูลนะครับเราจะไม่ค่อยเห็นเข้าไปใหญ่ว่าแบบมันทำงานยังไงนะแต่จริงๆมันสำคัญมากเพราะว่ามันแบบถ้าเกิดไม่มีเลเวลต่ำกว่านี้ก็จะไปเลเวลสูงไม่ได้นะครับผมเลเวล1ก็คือการเก็บเลยนะเช่นแบบสมมติมีคนบอกว่าอยากเก็บข้อมูลจากแชทอะไรพวกนี้ก็จะทำยังไงดีนะครับก็ต้องแบบมีการเก็บข้อมูลให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไม่มีการแบบ collect ไม่มีการเก็บข้อมูลมาก่อนเนี่ยก็ไปทำ AI deep learning ข้างบนไม่ได้นะเพราะงั้นก็คือมันแบบมันเชื่อมต่อกันมากนะครับผมทีนี้นะผมมาพูดถึงอาชีพสาย data นะผมจะเราจะมีแบบอาชีพ3สายหลักที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็จะมีเป็น data analyst นะผมก็จะเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมก็คือจะเอาข้อมูลมาแล้วก็ทำการหาสิ่งที่อยู่ในข้อมูลนะครับผมต่อมาคือ data scientist อันนี้ก็ได้ยินน่าจะได้ยินกันบ่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบมีการพูดถึงในข่าวเยอะมากว่า data scientist เนี่ยนะครับแบบเป็นอาชีพที่แบบเซ็กซี่มากเลยดีมากเลยตั้งแต่แบบปี2000นิดๆอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมก็แบบมานานมากแล้วอันนี้เดี๋ยวอะไรเขาจะเป็นคนที่เอาข้อมูลมาแล้วก็พยายามสร้างโมเดลทํานายผลขึ้นมานะครับผมแล้วก็ที่สุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในแบบจะโฟกัสกันในไลฟ์นี้นะเป็นเรื่องของ Data Engineer นะครับผมอันนี้จะเป็นอาชีพที่มีคนพูดถึงน้อยอาจจะน้อยกว่าอาชีพก่อนหน้านะครับผมแต่ว่าจะเป็นคนที่สำคัญมากเพราะจะเป็นคนที่แบบสร้างแล้วดูแลเก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเราจะแบ่งเป็นเลเวลประมาณนี้นะถ้าเกิดเอาลองเอา3อาชีพนี้มาแมปกับเลเวลที่ผ่านมาเนาะก็คือ1กับ2เนี่ยจะเป็นต้องเป็นเอนจิเนียร์ที่มาคอยทำส่วน3 4 5จะเป็น data analyst กับ data scientist นะผมอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นข้างบนเยอะกว่าเพราะข้างบนเขาจะเป็นแบบคนที่เด่นๆแล้วเป็นสิ่งที่แบบคนเห็นมากกว่านะครับผมซึ่งถ้าเกิดในการทำงานจริงเนี่ยก็คือมันจะมีเป็นถังตรงกลางแล้วเป็นถังเก็บข้อมูลตรงกลางก็อาจจะเป็นแบบ data lake หรือเป็น data warehouse หรือเป็น data platform นะครับผมอันนี้เป็นที่เก็บข้อมูลนะครับผมส่วน data scientist กับ data analyst เนี่ยครับจะเป็นคนที่เอาข้อมูลพวกเนี้ยนะครับมาวิเคราะห์นะครับผมแต่ว่าคนที่จะสร้างอันนี้ล่ะแล้วเป็นคนที่จะฟีดข้อมูลเข้าไปล่ะต้องมี1คนใช่มั้ยก็คือจะเป็นคนต้องเป็น data engineer นะครับผมก็คือจะเป็นคนที่แบบเราแทบไม่เห็นเลยในงานเราไม่รู้ว่าไปทําอะไรอยู่ด้วยนะครับบางคนก็แบบอาจจะงงว่า data engineer เนี่ยมันมีตําแหน่งนี้ได้หรอมันทําอะไรกันแน่อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองคุยกันในไลฟ์นะครับผมทีนี้แต่ว่านะครับ data engineer จริงๆแล้วเป็นถ้าเกิดเราลองดูแบบในตลาดงานเนี่ยครับจริงๆแล้วก็คือแบบบริษัทต้องการเยอะมากนะครับอันนี้คือเป็น multi demand job นะครับของ Q24 นะครับผมของ LinkedIn ที่เขาแบบทำข้อมูลมาเลยนะครับจะเห็นว่ามีอาชีพแบบเยอะแยะมากมายแล้วแบบอาชีพเซลล์นะครับอาชีพแบบเซลส์แมนต่างๆ software engineer นะครับผม nurse ก็คือแบบพยาบาลในพวกนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ดีนะครับผมมาได้ยังไงไม่รู้ data engineer มาอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแบบหนึ่งเดียวในสาย data นะครับผมก็คือจะเห็นว่า data engineer นะครับผมเป็นจริงๆเป็นอาชีพที่แบบบริษัทต้องการมากนะครับผมก็คือบริษัทเขาเริ่มแบบเข้าใจแล้วว่า data scientist data analyst เนี่ยนะครับผมก็คือจะไม่ต้องใช้ data ใช่ไหมซึ่ง data มาจากไหนก็ต้องมาจากคนที่ต้องคนที่แบบปั้น data คนที่แบบพยายามนำ data เข้ามาในระบบได้มันก็คือต้องมี data engineer นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามในบล็อกนี้ได้นะครับของ LinkedIn นะครับผมอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรนี้นะต่อมานะครับผมเรื่องของ data engineer ในไทยนะครับผมแบบมีเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้เป็นตลาดงานของ JobDB นะเขาก็ทำงานเขาแบบทำการแบบเฉลี่ยมาว่าน่าจะแบบเงินเดือนประมาณไหนนะครับจริงๆคือเขาบอกว่าประมาณ 37,000 ถึง 72,000 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเงินเดือนแบบพวกอันนี้เหมือนกับเป็น entry level เนาะนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นจริงๆหรือว่า middle level อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าถ้า senior จะเป็นประมาณไหนนะครับผมหรือถ้าเกิดนี่ของ Glassdoor นะครับผมอันนี้ก็เขาเก็บข้อมูลมาเหมือนกันนะครับเขาก็แบบบอกเรนจ์ประมาณเดียวกันเลยก็คือมา 30,000 กว่าถึงประมาณ 60,000 กว่า 70,000 อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่แบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมถ้าเกิดลองคลิกไปดูในลิงก์ก็จะมีเป็นแบบจะเป็นจะสามารถดูตัวเลขตรงนี้ได้นะครับผมทีนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของ Data Engineer ในไทยกันบ้างนะครับผมในไทยเนี่ยนะครับผมก็เมื่อกี้คือในไทยอันนี้คือแบบเมื่อกี้คือแบบเป็นเรนจ์เงินเดือนเนาะอันนี้คือเป็นแบบประกาศงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากปี2023ก็คือแบบปีที่แล้วที่ผมแบบลองแคปมาเพราะว่ามันแบบมันเป็นช่วงที่แบบมีบริษัทประกาศแล้วก็แบบแจ้งเงินเดือนเยอะนะครับผมก็คือจะเห็นว่า entry level เนี่ยนะครับผมก็จริงๆมีเรนจ์แบบเยอะแยะมากมายเลยก็คือมีตั้งแต่ประมาณแบบ
30,000 บาทนะครับ 1,100,000 นี่เราไม่คิดแล้วกันเนาะ 30,000 บาทนะครับผมหรือว่าแบบถ้าเกิดเป็นถึงประมาณแบบแสนกว่าๆก็มีนะครับผมก็คือจริงๆว่าในหน้าจริงนะครับผมก็คือหลายบริษัทเห็นแบบเห็นชัดเจนว่ามันต้องใช้จริงๆนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองติดตามในบล็อกนั้นได้นะครับผมทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองชวนคุยกันดีกว่านะครับผมว่าคิดว่าตลาดงานสายเดต้าในไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะหรือว่าแบบในต่างประเทศก็ได้นะครับที่แบบที่เห็นกันมานะครับอาจจะลองถามในแพนเนลนี้เลยกันแล้วว่าถ้าเกิดท่านที่แบบฟังอยู่ก็ลองพิมพ์มาได้นะว่าแบบเห็นว่าแบบงานสายเดต้าเป็นยังไงเช่นแบบแบบมีเยอะเลยหรือแบบบางคนจะแบบรู้สึกว่าแบบมีน้อยอะไรนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองพิมพ์มาดูก็ได้นะครับในแชทเดี๋ยวจะมาลองคุยกันดูนะครับผมอ่ะจะเริ่มจากแอดฟอนก่อนละกันว่าคิดว่าตลาดงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสาย data นี้นะครับสาย data ถ้าเป็น data ทั้งหมดเลยนะคะมองว่าตอนเนี้ยเท่าที่เห็นเปิดรับงานเห็นจากเห็นคร่าวๆละกันจากที่คุยกับน้องหรือคุยกับคนที่หางานอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่า data engineer ตอนเนี้ยเป็นที่ต้องการจริงๆเหมือนกับในบล็อกเมื่อกี้อะค่ะคือเมื่อก่อนอะอาจจะมองว่าเราก็จะเห็นแบบ data scientist data analyst มามากกว่าแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นอะมองเห็นแต่ละที่อะค่ะเริ่มรู้จัก data engineer มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีตำแหน่งเปิดรับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ที่ดีกว่านั้นก็คือมีเปิดให้เห็นมี junior data engineer ด้วยในก่อนหน้านี้ 2-3 ปีอะช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่า data engineer ส่วนมากรับเป็น senior แต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็น open up แปลว่าเขาอาจจะมีการขยายทีมหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เปิดรับฝั่ง junior มากยิ่งขึ้นในทางกลับกันในฝั่งของอย่าง data scientist อะไรเงี้ยค่ะจะเห็นว่ารับจูเนียร์น้อยลงเพราะว่าเป็นงานที่ต้องใช้สกิลใช้ความสามารถในแบบใช้ประสบการณ์จากหลากหลายสายค่ะมาทำงานนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ data scientist ค่อนข้างรับเป็นซีเนียร์มากกว่าอันนี้นี้จากคร่าวๆที่เห็นมาละกันนะคะแต่ก็ส่วนตัวมองว่าช่วงนี้ก็คือ data engineer มาแรงขึ้นจริงๆเหมือนสอดคล้องกันในบล็อก LinkedIn เมื่อกี้เลยค่ะเดี๋ยวท่านอื่นเลยค่ะส่งต่อใครดีส่งต่อเชนบ้างครับผมเสริมในมุมของอินดัสทรีละกันคือในมุมของงานของสาย data จริงๆอ่ะมีหลากหลายอินดัสทรีแล้วก็บิสเนสมากเลยที่เขายังรับอยู่แล้วก็รับอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับในมุมของการสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานจริงๆเนี่ยถ้าให้มองอย่างพวกกลุ่มอินดัสทรีหรือบิสเนสที่ค่อนข้างที่มี data maturity สูงๆหน่อยมีความพร้อมทางด้าน data หน่อยอะไรครับอย่างพวกแบบกลุ่ม financial services ใช่มั้ยครับกลุ่มที่เป็นแบงกิ้งกลุ่มที่เป็นอินชูแรนซ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ลูกเล่นกับ data เนี่ยเขาก็จะเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องการเฮดเขาในมุมของคนทำงานทางด้าน data เนี่ยค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นกลุ่มที่ drive economy เลยอย่างพวกกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ย energy oil and gas บริษัทพวกนี้ก็ยังรับในสาย data อยู่เพราะว่า data เนี่ยสามารถเสิร์ฟในมุมของในเรื่องของ analytics ต่างๆให้กับเขาได้หรือว่าอย่าง telco ใช่ไหมครับ telecommunication FMCG พวกเกี่ยวกับสินค้าบริโภคต่างๆ retail อะไรเงี้ยครับหรือหลังๆมาเนี่ยมีในกลุ่มของ IT consultancy ด้วยนะครับก็ในกลุ่มของบริษัท consulting company ต่างๆที่ก็รับบุคลากรทางด้าน data เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไป consult ให้กับลูกค้าได้นะครับหรือว่าหลังๆมานี้เริ่มได้ยินบริษัทที่เป็นพวก platform as a service เยอะขึ้นนะครับ software house e-commerce platform delivery platform หรือจะเป็นพวก marketing agency เองจริงๆถ้ามองอยู่ในสเกลก็แคนวาของมุมของอินดัสทรีเนี่ยก็ยังเห็นว่าหลายๆอินดัสทรีอ่ะยังต้องการบุคลากรทางด้าน data อยู่ก็สอดคล้องกับแอดฝนเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลายๆที่หลายๆอินดัสทรีเนี่ยก็ยังต้องเสิร์ฟบุคลากรทางด้าน data เข้าไปทำงานอยู่ครับเพราะฉะนั้นตลาดของสายงานเนี่ยมันค่อยๆโตแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง data engineer ที่แอดฝนบอกด้วยครับเดี๋ยวเราไปคอร์เตอร์คล็อกไวส์กันนะครับผมเมื่อกี้เชนแล้วเนาะก็ไปทางคุณบีทแล้วกันนะครับได้ค่ะก็คิดว่างานสายงาน data engineer ก็แบบน่าจะเป็นแบบงานที่กำลังเติบโตแล้วกันค่ะแล้วก็ขอพูดในประเด็นที่แบบว่าเรื่องของ AI แล้วกันเนาะเหมือนหลายๆคนอ่ะกลัวว่าแบบว่าเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งมากเลยสามารถที่จะแบบช่วยวิเคราะห์ data ช่วยทำ dashboard อะไรเงี้ยแล้วแบบคนที่อยู่สายงาน data engineer หรือ data analyst จะแบบมีความต้องการลดน้อยลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะย้อนกลับมาในรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมความที่จะเป็น data engineer เป็นคนฟีดข้อมูลไปให้ data analyst กับ data science เป็นคนวิเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะคิดว่างาน data engineer
ยิ่ง AI แบบมีความแบบสำคัญมากยิ่ง Data Engineer ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเพราะว่าแบบเราต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยในการแบบว่าเตรียมข้อมูลพรีแพร์ข้อมูลที่ดีเข้าไปแบบว่า feeding หรือ serving ให้เอาข้อมูลเหล่านั้นนะองค์กรสามารถไปสร้าง value ได้ค่ะแล้วก็ในยุคที่ผ่านมาเหมือนยุคแรกๆแล้วกันเนาะเราแบบพูดถึงเรื่องของ data แบบis a new oil แบบ data มีความสำคัญมากแล้วแบบเราก็แต่ละองค์กรก็เก็บ data กันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันมีคำนิยามว่า dark data คือแบบ data ที่ยังไม่ได้ถูกเอามาสร้าง value อะไรเงี้ยคิดว่าอันเนี้ยก็ยังเป็นส่วนในการที่ทำให้งาน data engineer คือเข้ามาช่วยในการที่เอา data เหล่านี้ออกมาสร้าง value ให้องค์กรได้มากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวผมต่อนะครับผมก็คือจริงเมื่อกี้พอเชนพูดถึงเรื่องของแบบการงาน data เนี่ยจริงมันมีแบบเรื่องของหลายอินดัสทรีมากก็รู้สึกว่าจริงก็น่าสนใจจริงก็คือเหมือนกับมันก็ชีวิตจริงตอนที่เป็นคอนซัลท์มากนะผมก็แบบเจอเพราะว่าเคยทำมาตั้งแต่แบบ FMCG ก็คือเป็นแบบพวกสายรีเทลเนาะสายซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบสายเทเลคอมมิวนิเคชันที่แบบเป็นบริษัทมันกับเกี่ยวเรื่องของการโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับผมก็รู้สึกเจอว่าจริงสาย data เนี่ยครับผมมันใช้แบบหลากหลายมากนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็คือคิดว่าสายเดต้าเนี่ยเป็นตลาดงานที่ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับผมก็คือมันไม่ใช่แบบว่าคุณต้องเข้าไปทำงานธนาคารเท่านั้นหรือคุณต้องเข้าไปทำงานแบบเป็นที่ปรึกษาเรื่องของสายเดต้าเท่านั้นบริษัทที่ปรึกษาแบบคอนซัลท์อะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบบริษัทไหนก็ต้องการเดต้าทั้งหมดเลยนะครับที่บริษัทก็ต้องพูดว่าบริษัทไหนที่มีการขายของเนี่ยใช้เดต้าทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปสายไม่ของจะอยู่ได้ยังไงนะนั่นสิแปลกจังพออินดัสทรีหลายๆอินดัสทรีมันเปิดรับอะครับก็ทำให้งานในสาย data มันเราฟีดได้เยอะมากขึ้นเรามีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็นอินดัสทรีโดเมนแบบต้องจบมาแล้วต้องอยู่ที่สาขานี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเราอินดัสทรีเราค่อนข้างที่จะแพร่หลายในการทำงานมีคอมเมนต์บอกว่าคุณสุภวัฒน์บอกว่าสายอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ก็เริ่มมีแล้วจริงจริงต้องมีแบบมีคนที่แบบคอยดูแลเรื่องของ data เนาะนะครับผมซึ่งช่วงแรกๆจะแบบรับ data ที่ data scientist มานะครับแต่ว่าพอไปหลังๆเนี่ยบริษัทจะเริ่มรู้สึกตัวว่าจริงๆคนต้องมี engineer ในการที่เอามาทํา data พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า data engineer มันเลยกลายทุกคนต้องแบบบริษัทต้องหามากเพราะว่าจริงๆสายนี้เป็นสายที่อาจจะหายากระดับนึงด้วยนะครับผมครับมันก็ถ้าเทียบกับสายอื่นๆนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมโยนไปที่คุณหน่องดีกว่าเพราะเดี๋ยวคุณหน่องจะได้แบบจะได้มี point ในการตอบเนาะเดี๋ยวคุณน้องโกรธก่อนเดี๋ยวต้องถ้ามองในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าทุกอุตสาหกรรมครับเขาจะเริ่มมองความสำคัญของ data มากขึ้นด้วยการที่ว่าพออย่าง5ปีที่แล้วเนี่ยเราบูมกันเรื่อง data science แบบเขาสามารถวิเคราะห์ predict นู่นนี่นั่นออกมาแล้วมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับ behavior ของ user ใช่ไหมครับแต่พอมาช่วงปี2ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบว่าโอเคสิ่งที่เขาจะหยิบไปใช้ในการวิเคราะห์อ่ะครับมันควรจะต้องเป็น data มันควรต้องมีการจัดการข้อมูลตัวเนี้ยให้มันดีก่อนที่จะเริ่มออกไปทำเพราะ analytic ทำ MLE หรือแบบทำในการทำ predictive นี้เพราะฉะนั้นพอเป็นช่วงหลังมาเนี่ยครับตัวหลายๆองค์กรเขาจะเริ่มให้ความสำคัญกับการที่ทำยังไงให้องค์กรเรามี data มีความเป็น data driven หรือว่ามีความเป็นสามารถข้อมูลที่เรามีอ่ะมันพอเราเอาไปวิเคราะห์หรือไป analysis หรือ predict อะไรแล้วเนี่ยมันตอบ behavior ของลูกค้าจริงๆมันไม่ใช่การที่เหมือนเอาอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วก็พอเทรนออกมาแล้วมันก็สุดท้ายก็คือมันไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เขาอยากทำนี่ครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่หลายองค์กรเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับการที่มีทีมที่มาทำ data ให้มันสวยงามพร้อมที่จะเอาไปใช้ในทุกรูปแบบก่อนอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณค่ะก็สรุปว่าปัจจุบันเหมือนกับโลกเราในแต่ละองค์กรอะไรเงี้ยเรามี data มากยิ่งขึ้นทุกวันอาจจะต่อมาจากแบบ digital transformation อะไรเงี้ยที่มันดังเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะทำให้องค์กรเรามีข้อมูลมากยิ่งขึ้นก็เลยคิดว่าในหลายๆที่ก็เลยมีความต้องการ data engineerมากขึ้นไปด้วยกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อโอ้พี่เพิร์ดกดหน้าจอนี้หน่อยได้ครับโอเคโอเคค่ะ Data Engineer ทำอะไรบ้างนะคะ Data Engineer ค่ะก็อ่ะ
เดี๋ยวในฐานะที่ทุกท่านในเนี้ยก็คือเป็น Data Engineer อยู่แล้วก็หรือเคยทำ Data Engineer มาก่อนก็เลยเดี๋ยวมาชวนคุยกันต่อว่า Data Engineer ต้องทำอะไรบ้างก็ใครอยู่ทางบ้านก็พิมพ์ในแชทมาได้นะคะจริงๆมันอาจจะคล้ายๆกับในข้อแรกแหละว่า Data Engineer คือใครแต่ว่าอันนี้ก็อยากมาฟังแบบ Day to Day ว่างานที่ทำว่าแต่ละคนในที่เนี้ย Data Engineer ทำอะไรบ้างเดี๋ยวคราวที่แล้วเริ่มจากเชนมาแล้วขอเริ่มจากใครดีคุณน้องต่อก่อนละกันอ่ะค่ะได้ครับทำอะไรบ้างถ้าเป็นถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คืออย่างเราก็จะแบ่งพาร์ทเป็น2พาร์ทเนาะพาร์ทที่เป็น business requirement กับพาร์ทที่เป็น improvement ก็คือมันเชื่อเป็นทีม data เพราะฉะนั้นเราต้องการที่ delivery ของที่มันสมบูรณ์แล้วก็ fitness มากที่สุดเราก็จะไปโฟกัสเรื่อง observability เรื่องของการ fitness แล้วก็เรื่องของ quality ก็จะทำ monitoring ทำเหมือนว่า data discovery เพื่อให้ user สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเป็นพาร์ทของการทำแบบว่า quality ของ data แบบdata มันควรจะต้องมีเป็น blueprint ของแต่ละชุดว่าโอเคอันนี้มันต้องมี pattern อย่างนี้นะถ้าผิดจากนี้เราควรจะต้อง acknowledge ไปที่ต้นทางหรือเป็นการคล้ายๆเป็นการทำ proactive แล้วก็ reactive ของตัว data ครับ แล้วก็ส่วนพาร์ทของ business requirement ก็คือมันจะเป็นการว่าสมมติว่ามี business มีทีม marketing strategy มาคุยกับเราเนี้ยแบบอยากเอา data ตัวเนี้ยไป analysis จังเลยทำยังไงได้บ้างช่วยหาวิธีให้หน่อยมันก็จะเป็นพาร์ทของทางทีมนั่นเองที่จะเป็นคนดีไซน์แล้วก็เป็นคนแบบไป communicate กับทีมที่เป็นอาจจะเป็นเดฟหรือเป็นแบบเป็นแบ็คเอนด์เนาะแบบเนี่ยตอนนี้บริษัทเรามี data อะไรบ้างแล้วเราจะทำให้มันตรงโจทย์ business ได้ยังไงบ้างอะไรอย่างนั้นครับอันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเมื่อก่อน data engineer ก็จะบอกว่าโอเค data engineer คือทำ ETL แต่ฟังคุณน้องบอกว่าสมัยนี้เราต้องมาโฟกัสที่เรื่องquality คุณภาพของ data แล้วก็โฟกัสว่าเราจะทำงานร่วมกับฝั่ง business ยังไงโอเคเดี๋ยวไปต่อ at first ค่ะไอ้ data ก็มาฟังความเห็น data engineer จากฝั่งออสเตรเลียบ้างนะคะก็คือจริงๆที่คุณน้องบอกก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ปลายปลายนะแต่ว่าก็คือมันจะมีแบบเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่แบบทั้งหมดเลยของฝั่ง data นะครับผมก็ต้องแบบต้องดูแลแบบมันแบบทั้งก้อนต้องแบบทั้งไลฟ์ไซเคิลเลยเหมือนที่เชนบอกก่อนหน้านี้เนาะแบบต้องแบบดูตั้งแต่การที่ data เข้ามานะครับแล้วก็แบบเก็บที่ไหนแล้วก็เอาไปยังไงต่อใช้ยังไงต่อให้มันแบบดูแลให้แบบควอลิตี้มันคุณภาพดีเอาใช้ต่อได้ง่ายอะไรอย่างงี้นะครับผมจะโฟกัสเรื่องของการทำงานทีมอื่นๆแล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับว่าการทำงาน data engineer เนี่ยครับผมบางคนเนี่ยเคยแบบเหมือนบางคนแบบเคยทักมาถามว่า data engineer เนี่ยเขาแบบทำงานคนเดียวได้ไหมแบบเขียนโค้ดแบบนั่งคนเดียวเฉยๆเลยได้ไหมนะครับคำตอบก็คือจริงๆมันก็ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดแบบอยากไปต่อไปอยากไประดับสูงๆก็อาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าจริงๆ data engineer เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องแบบเชื่อมกับคนอื่นมากๆนะครับผมเช่นอย่างเช่นแบบเรื่องของ quality เนี่ยก็คือมันต้องแบบต้องก็คือ data engineer เราจะไม่รู้เนาะแบบคุณภาพดีๆเนี่ยมันคืออะไรแต่คนที่จะรู้ว่าจะเป็นแบบ analyst หรือว่าเป็น business ก็คือเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่อยู่ฝั่งอื่นนะครับก็คือต้องมีการแบบ feedback ต้องมีการคุยกันว่าแบบdata เป็นยังไงบ้างนะครับผมแบบเจอปัญหาอะไรไหมนะครับผมถึงจะแบบมาทำต่อได้นะครับก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือ data engineer ก็คือจะเป็นก็คือต้องทำในส่วนที่ต้องทำในเรื่องของการพูดคุยกับคนอื่นเยอะๆนะครับผมประมาณนี้นะครับค่ะส่งต่อคุณบีทค่ะส่งต่อค่ะเมื่อกี้ทุกคนพูดถึงการทำ data pipeline ไปแล้วเนาะแล้วก็แบบจะพูดถึงในมุมมองที่แบบว่า data engineer เราแบบว่าทำงานบน data platform อะไรเงี้ยค่ะเราสร้างแล้วก็ maintain data platform ที่แบบมีหลายๆ pipeline แต่ว่าจะทำยังไงให้แบบว่าไอ้ pipeline ที่เรา maintain อะไรเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะ deliver data ให้กับผู้ใช้งานอะได้ทุกวันอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีแบบการมอนิเตอร์ลิงอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นแบบเหมือนการทำ data pipeline auto recovery อะไรเงี้ยสมมติ pipeline เราแบบมีการแบบพังจะทำยังไงให้มันสามารถ recover ตัวเองแล้วก็ run เพื่อที่จะ delivery data ให้ตรงเวลาได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบการมอนิเตอร์ data downtime อะไรเงี้ยค่ะแบบให้ data เราอ่ะแบบdowntime น้อยที่สุดเพื่อที่ว่าคนที่เขาใช้ข้อมูลต่อในการที่แบบไป visualize เพื่อดู report หรือเพื่อที่จะแบบทำ financialแบบ summary ต่างๆก็จะได้แบบไม่ได้มาแบบเป็นโรดบล็อกในแง่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นแบบงานอื่นๆที่ค่อนข้างจะมีเยอะเนาะก็คือแบบเหมือนการที่แบบเราทำให้ data ที่เรา provide ออกไปเนี่ยมัน
ค้นหาเจอได้ง่ายอะไรเงี้ย data discovery แต่ที่ส่วนสำคัญที่สุดไปว่านั่นแหละก็คือพื้นฐานของการทำ data life cycle เราต้องแน่นก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะน่าสนใจค่ะก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปทีเดียวคุณเชนเลยค่ะครับอ๋อโอเคผมไปพอยต์ไหนดีเอาพอยต์จากคุณวินแล้วกันครับก็คือในส่วนของ auto recovery หรือการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการทำไปไลน์อะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นในมุมของ data discovery ก็ตามเนี่ยจริงถ้ามองในมุมของ data engineer เองนะครับชิมมองว่าเป็นอาชีพที่จะต้องทำเนี่ยคือเป็น lifetime learner เลยละกันเป็นเหมือนว่าเป็น lifetime researcher อะไรเงี้ยครับด้วยที่ผนวกเข้ามาเราก็ต้องมีการหาเทคโนโลยีใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องทำคือบางสิ่งบางอย่างที่เราทำใน use case ปกติของ data solution อะไรเงี้ยครับมันเป็น best practice แล้วหรือยังในมุมของ industry หรือมุมของ use case นั้นๆในสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยเรา understand ตัว requirement ได้อย่างครบถ้วน 100% สมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาคุยกับตัวเอง as a data engineer เนี่ยก็คือpipeline ของเราต่อจากคุณวิเลยนะครับก็คือ performance เป็นยังไงบ้าง cost optimize หรือยังเพราะว่าเวลาที่เรา deliver ให้ขา business เนี่ย business ก็อาจจะมองเป็นตัวเลขนะอะไรเป็นต้นทุนอะไรเป็น profit ที่เราจะต้องได้คราวนี้เรื่องของ cost optimize ถึง performance ในมุมของ user เองก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ data engineer ใน day to day นะครับก็ต้อง focus on เหมือนกันว่าโอเคสิ่งที่เรา deliver ไปเนี่ยมันมี quality นะมันมี performance นะแล้วมันก็ cost effective ด้วยมันไม่แพงเวอร์จนเกินไปแล้วก็จนถึงว่าเราต้องจ่าย business ต้องจ่ายอะไรแบบมหาศาลเพื่อจะเพิ่มเป็นต้นทุนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในมุมทั้งหมดเนี่ยมันก็จับผนวกกันได้ว่า data engineer เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่สำคัญทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเลยมันมีสิ่งที่หลากหลายมิติมากให้เราต้องมองเข้าไปหรือว่า data engineer ต้องทำอะไรบ้างครับโอเคค่ะงั้นก็แต่ละคนก็พูดมาครบแล้วจริงๆขอรีแคปละกันว่าอย่างทางคุณหน่องใช่ไหมจริงๆอันนี้ดีมากเลยเพราะเรามองเห็นภาพ data engineer ในมุมที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้เห็นในมุมของ industry ทำอะไรทางคุณหน่องบอกว่า data engineer ต้องทำดูแลเรื่อง quality data มีคุณภาพเอาไปใช้ได้ข้อมูลถูกต้องนะก็คุณadpert บอกว่าเราดูเรื่อง collaboration เพราะว่า data engineer ทำงานคนเดียวไม่ได้เราก็จะมีเรื่องของ user ที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่อนะคะก็ทำงานทำพัฒนาระบบร่วมกันแล้วก็คุณบีทจะพูดถึงเรื่อง reliability แล้วก็ automation ว่าจะทำยังไงให้ไปไลน์ทำงานได้ตลอดเวลาถ้าเกิดสมมติว่ามันไปไลน์มันหยุดไปอะไรเงี้ยก็ทำให้มัน recovery ได้หรือทำงานต่อได้แล้วก็ฝั่งของ Adchain ก็คือเรื่องของการ research และ lifelong learning เพื่อที่จะพัฒนาไปไลน์ไปอยู่เรื่อยๆดูความ make sense ของไปไลน์ว่าเราจะพัฒนาตรงไหนได้บ้างโอเคขอบคุณมากค่ะงั้นก็เข้าสู่เนื้อหาแบบแอดเพิร์ดกดหน้าจอนิดนึงค่ะโอเค Data Engineer ทำอะไรบ้างนะคะก็ขอรีแคปจากฝั่ง Data Engineer ที่ย้อนกลับมาในฝั่งของเบสิกก่อนละกันนะคะว่าในเบสิกหน้าที่ของ Data Engineer เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันมีรายละเอียดต่างๆมากมายแต่ทีเนี้ย Data Engineer ค่ะอย่างแรกที่ cover กลับมาจุดเริ่มต้นเลยนะเบสิกก็คืออย่างแรกค่ะเราต้องมี Data Infrastructure ก่อนdata infrastructure คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในหน้าถัดไปนะคะ data infrastructure ก็คือเป็นพื้นที่ที่ไว้เก็บข้อมูลค่ะเป็นศูนย์กลางขององค์กรว่าแบบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้ก็จะเรียกว่า data platform นั่นเองนะคะเป็นแพลตฟอร์มอย่างที่2 data pipeline ค่ะคือ automation ทุกอย่างของเราเนี่ยค่ะที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็คือจะต้องมีผ่านสเต็ป1 2 3 4อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราเรียกสิ่งเนี้ยว่า data pipelineเพื่อที่จะบอกว่าโอเค data จะเข้ามาจาก source ทางจุด A แล้วก็ไปจบที่ไหนผ่านกระบวนการอะไรบ้างเราจะต้องมอนิเตอร์ดูแลอะไรบ้างทั้งหมดนี้ค่ะจะอยู่ในส่วนที่2นะคะที่เป็น data pipeline และส่วนที่3ค่ะมันก็คือเป็นเรื่อง collaboration เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่าเราต้องทำงานร่วมกับทีมอื่นๆด้วยเพื่อที่จะนำ data เนี้ยไปใช้ให้เกิด value ค่ะโอเคเรามาดูอย่างแรกค่ะการสร้างและดูแล data infrastructureประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะพาร์ทที่มี data อยู่ส่วนไหนบ้างคะ data อยู่ที่ database นะคะก็คือ database เนี่ยมาจากฝั่ง application ที่เราใช้งานค่ะข้อมูล transaction ข้อมูลทุกอย่างที่ไหลเข้ามาอยู่ใน database นะคะส่วนที่2ค่ะdatabase ที่เราเป็นที่นิยมใช้กันนะคะก็ส่วนมากจะเป็น RDBMS ก็คือ relational database เช่น MySQL PostgreSQL
Microsoft SQL Server แล้วก็ถ้าเป็น NoSQL ก็อย่างเช่น MongoDB นะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอันนี้ก็จะเป็น database ที่เราได้เห็นกันทุกวันในฝั่งของ application ค่ะส่วนที่2นะคะเราพูดถึง data lake data lake ก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเป็น object storage ค่ะส่วนมากเนี่ยเราก็จะไปใช้บน cloudแต่ว่า data lake ที่เป็นที่เริ่มตัวแรกๆเนี่ยค่ะที่เราทำให้คุ้นเคยกันวันนี้ก็คือจะมาฝั่งของ Hadoop นะคะอย่างเช่น Hadoop HDFS นะคะ Hadoop Distributed File System เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่อยู่ใน Distributed File System ก็คือเหมือนกับว่าอยู่ระหว่างเครื่องจำนวนมากเนี่ยทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมากก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแบบ Big Data อะไรเงี้ยค่ะทำให้เราจัดเก็บข้อมูลได้เยอะยกตัวอย่างเช่นฝั่ง Amazon ก็จะเป็น Amazon S3 Google Cloud Storage แล้วก็ Azure Blob Storage ค่ะก็เป็นฝั่ง Data Lake หรือฝั่ง Data Warehouse ก็คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ทำให้เราได้ query ได้นะคะก็เวลา query อะไรก็ไป query ใน Warehouse ใช่ไหมคะอย่างเช่น Apache Hive Apache Impala Amazon Redshift Google BigQuery Azure Synapse Analytics แล้วก็ตัว Snowflake นะคะเราก็จะมา query กันในนี้เป็น Warehouse แล้วก็สุดท้ายinfrastructure หลายๆอย่างค่ะปัจจุบันก็จะมีการใช้ทั้ง cloud และ on premise นะคะ on premise ก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปตั้งแล้วให้เราใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นนะคะหรือว่า cloud ก็มีเจ้าหลักๆเช่น Amazon Azure Google Cloud ที่หลายๆคนได้คุ้นเคยนั่นเองอันนี้คือส่วนแรกค่ะก็คือ infrastructure ส่วนที่2 data pipeline นะคะก็คือเราจะต้องออกแบบ data pipeline โดยการดูที่ว่าเราอ่ะต้องทำอะไรเราก็มาคิดก่อนว่าระบบเราต้องทำอะไรนะคะก็ไปเก็บ requirement มาถัดมาค่ะก็มาวิเคราะห์และออกแบบ data pipeline จะต้องมีสเต็ปอะไรบ้างเราต้องคอนเซิร์นถึงอะไรบ้างในการออกแบบนะคะสร้าง ETL job อ่ะหลายๆคนก็จะบอกว่ามันมี ETL และ ELT นะซึ่ง2 อย่างเนี้ยมันคล้ายๆกันค่ะต่างกันที่ว่าเราทำอะไรเริ่มก่อนเริ่มหลังอยู่ที่ว่าเราจะมันคือ extract transform และ load นะคะก็คือ data engine ทุกคนต้องรู้จักแล้วค่ะประโยคนี้อยู่ที่ว่าเราจะไป transform ก่อนแล้วค่อย load หรือว่า load ก่อนแล้วค่อย transform อ่ะแต่แล้วก็ถัดมาสุดท้ายเมื่อเรามี data pipeline แล้วเราก็ต้องทำ job monitoring มาดูว่า job เรารันได้ถูกต้องมีการ alert ต่างๆมากมายซึ่งเครื่องมือในการออกแบบและสร้าง data pipeline เนี่ยค่ะก็มีให้ใช้มากมายในตลาดนะคะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น Apache Airflow Dexter Prefect นะคะหรือว่าจะใช้บริการทาง cloud เช่น Glue Data Factory แล้วก็ Dataflow นั่นเองค่ะอันนี้ส่วนที่2จบแล้วก็ส่วนสุดท้ายการทำงานร่วมกับทีมอื่นๆของฝั่ง Data นะคะก็คล้ายๆเมื่อกี้ที่แอดเพิร์ลพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องของ user ที่ใช้งาน Data ของเราอย่างเช่น Data Scientist Data Analyst BI Developer Software Engineer Machine Learning Engineer Marketing Business User นะคะก็คือทุกอย่างที่มาใช้งาน Data เนี่ยก็ต้องมีส่วนได้คุยหรือเป็น user ของ Data Engineer ค่ะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปค่ะโอเคแล้วก็ถัดมาก็เรามาคุยกันนะคะว่าแต่ละคนเข้ามาทำงานด้าน Data Engineer ได้ยังไงรู้จัก Data Engineer ได้ยังไงเดี๋ยวเริ่มจากเชนก่อนแล้วกันค่ะโอเคเข้ามาทำงานแล้วก็รู้จัก Data Engineer ได้ยังไงเดี๋ยวผมขอแอบเพิ่มคำถามส่วนตัวเข้าไปด้วยว่าแล้วทำไมต้องเป็น Data Engineer ด้วยแล้วกันนะครับก็คืออันดับแรกอ่ะผมรู้จักมาจาก Data Science ก่อนเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีคำนึงเข้ามาในหัวผมก็คือว่า Data Science ว่าโอเค Data Science คืออะไรทำไมเราต้องมีงานที่มองในมุมของ Data Science เกิดขึ้นมาได้นะอะไรเงี้ยครับพอมองเข้าไปในมุมของงานที่เป็น data science แล้วเนี่ยก็อย่างที่สไลด์แรกๆโชว์ให้ทุกคนเห็นครับว่ามันจะมีแบบ3พิลล่าหลักๆ3เสาหลักนะครับในมุมของ data อย่าง data engineer เอง data scientist เองหรือว่า data analyst เองอะไรเงี้ยครับพอผมมาดูแล้วว่าโอเคทำไมจะต้องเป็นถ้าจะต้องเลือก3แขนงเนี่ยสักแขนงนึงอ่ะทำไมผมต้องเลือก data engineer เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงถ้าบอกตรงๆเลยนะครับแบบเรียวๆเลยก็คือไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่เคยทำงานทางด้าน data แบบทำงาน data มาก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าโอเคสิ่งที่เราเลือกมันจะเข้ากับเราไหมหรือว่ามันจะตรงใจกับสิ่งที่เราอยากจะต้องทำงานแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ใช้เซนส์เอาล้วนๆเลยแล้วก็เลือก data engineer มาคราวนี้พอได้ทำงานไปเรื่อยๆแล้วอ่ะผมก็อยากที่จะแชร์มุมมองอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนแรกผมใช้เซนส์เข้ามาในการเลือกว่าทำไมถึงต้องมาเป็นทำงานทางด้าน data engineer หลังๆมาเนี่ยพอได้ทำงานมาสักพักแล้วอ่ะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์กับตัวเองมากเลยทำไมถึงตอบโจทย์ก็เพราะว่าหนึ่งคือม
ันเป็นสายงานที่จะต้องรวบรวม knowledge domain เนี่ยเยอะมากแล้วก็เราก็ต้องครอบคลุม knowledge domain ให้เยอะมากอย่างเช่น software engineering เองอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการbuild and maintain นะครับมีการทำ system design ทำพวก maintain pipeline อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ความรู้หรือ principle ทางเรื่อง software engineering เข้ามาเหมือนกันรวมถึงเราก็ต้องมีความรู้ทางด้าน analytics ด้วยนะครับ business analytics data analytics ไม่ใช่ว่าเราจะทำ ETL อย่างเดียว data เราไม่รู้ความหมายของ data นั้นเลยเราไม่รู้ว่ามันจะมี value กับ business ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผนวกความรู้ของ analytics engineer เข้าไปด้วยเหมือนกันรวมถึงบางพาร์ทเนี่ยก็มีในเรื่องของการออกแบบใช่ไหมครับการดีไซน์เรื่อง data architecting เรื่องของ data platform engineering ต่างๆเองคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันเลยกลายไปว่า knowledge domain ของ data engineer เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะต้องหยิบจับหลายอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะตรงกับความต้องการของผมว่าโอเคทำงานของ data engineer มันค่อนข้างที่จะเข้ามือนะแล้วก็มันก็สามารถที่จะ perform ได้นะอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าโอเคก็ถูกแล้วนะที่เลือกมาเป็น data engineer ตั้งแต่ตอนนั้นที่เซนส์ได้อะไรครับอันนั้นก็มองในมุมของเชนเองค่ะคุณบีทเลยค่ะค่ะของบีทน่าจะเริ่มตั้งแต่ต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะมาทำงานสาย data มีทำงานแบบในเรียนแล้วก็ทำงานในสายที่มันเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงที่แบบว่าช่วงแรกๆเลยที่ data science เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยแบบมีคำนิยามว่า data science is a sexy job อะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเบก็ไปแบบเป็นคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ไปเรียนปอโทในสาย data science ค่ะแล้วก็ก็เลยย้ายสายมาทำงาน data science แต่ว่าพอเราทำงาน data science ไปแบบในช่วงแรกๆอ่ะก็คือมันอาจจะแบบเหมือนด้วยความที่เราชอบเรื่องของ architecture design อะไรเงี้ยแล้วก็ชอบในเรื่องของการที่แบบว่าสร้าง product ที่มันถึงมือแบบลูกค้าได้แบบได้เห็นแบบว่าการใช้งานจริงที่มัน impact อะไรเงี้ยค่ะมางาน data science มันจะมีแบบบางส่วนที่มันจะแบบมีความเกี่ยวกับเรื่องของการ POC ตัว data science application เพื่อไป apply จริงอะไรเงี้ยบาง product ที่เราแบบทำการ POC ไปอาจจะแบบยังไม่ได้ออกมาเป็น product ที่มันเป็น customer facing จริงๆอะไรเงี้ยและบวกกับความชอบในเรื่องของอยากเข้าใจในเรื่องของ architecture design อยากเข้าใจในเรื่องของการ coding อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุว่าอ่ะบวกกับทีมต้องการ data engineer ด้วยก็เป็นเหตุให้เราย้ายมาทำงาน data engineer ค่ะแล้วก็แบบพอทำ data engineer มันก็มีความสนุกอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนมีคอนเซปต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการ manage dataให้ได้เล่นมากขึ้นมันก็มีความน่าสนใจแล้วก็บวกกับเราเห็นถึง impact ที่ data ของเรามันออกไปถึงผู้ใช้งาน data จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เป็นเหตุว่าเรายังคงอยู่กับสายงาน data engineer ค่ะนะคะแล้วคืออะไรครับขอบคุณครับก็ถ้าเกิด data engineer คนไหนฟังอยู่อะไรอย่างนี้ก็พิมพ์มาในแชทแบบมาคุยกันได้นะว่าแบบเข้ามาในสายนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้รู้จักสายนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับจะได้แบบมีเรื่องคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับผมเนี่ยก็คือของผมจะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือเหมือนกับตอนแรกก็คือเข้ามาทำงานเป็นสายดีไซน์ก่อนเป็นแบบเป็นคอนซัลท์ก่อนเนาะซึ่งตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่มีการพูดถึงดีไซน์เนี่ยมากเพราะว่าดีไซน์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันเข้าใจยากแล้วก็ไม่มีคนสอนว่าเป็นยังไงว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมซึ่งพอทำไปสักประมาณแบบเกือบปีเราก็เจอว่าแบบก็เจอปัญหาเช่นแบบในมุมที่เราเป็น data scientist เนี่ยในแบบเราอยากได้ข้อมูลมาก็ต้องแบบเดินไปขอสักทีมหนึ่งนะครับซึ่งบางทีก็แบบกว่าจะได้ข้อมูลมาคือแบบนานมากแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหลังบ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่นะครับผมหรือแบบบางทีเราอยากได้แค่แบบเพิ่มแค่หนึ่งฟีเจอร์แบบเล็กๆเพิ่มแค่เก็บ data เข้ามาให้หน่อยอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องแบบเดินไปขอ data scientist แบบนานมากนะครับผมก็งงเสร็จแล้วก็พอดีจบโปรเจกต์พอดีแล้วก็ออกมาแล้วก็พอดีที่บริษัทเนี่ยเขามีการแบบเทรน data scientist พอดีเพราะว่าเหมือนกับหลายบริษัทต้องการ data ก็คือบริษัทของผมไปคอนซัลท์เนาะแล้วก็เขามีลูกค้าที่ต้องการ data จริงๆเยอะมากแต่ว่าปัญหาคือในบริษัทเนี่ยไม่มีคนทำเป็นเลยก็เลยต้องแบบเริ่มมีการเทรนนิ่งต้องมีการเริ่มแบบสร้างคนขึ้นมานะแล้วก็เลยมีโอกาสว่าแบบตอนนั้นแบบจบโปรเจกต์พอดีก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเทรนนิ่งอันนั้นแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่า data จริงๆเนี่ยจริงๆน่าสนใจมากมันเป็นแบบอาชีพที่สำคัญมากเลยนะก็คือแบบ data เข้ามาระบบยังไงต้องรู้หมดเลยอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยทำให้แบบเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาข้อมูลนี้มาส่งต่อเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจะกลายเป็นการขายคอร์สแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพี่คุณนองต่อแล้วกันนะครับก็คือจริงๆเมื่อกี้นะครับก็คือเมื่อกี้บอกว่าพอเรียนได้จริงมาแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นที่น่าสนใจแต่ว่าคนไม่ค่อยสอนกันเลยทำไมนะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเลยเอามาสอนในวันนี้นะครับเดี๋ยวส่งไปที่คุณนองต่อเลยนะครับ
ครับของผมน่าจะสตอรี่คล้ายคุณเชนก็คือช่วงที่มีแบบบัสเวิร์ดเรื่องแบบดาต้าไซน์เข้ามานะครับก็เลยเหมือนกับว่าแบบว่าได้ไปรอเหมือนกับเทคคอร์สหรือแบบไปดีฟอินในตัวของดาต้าไซน์มาด้วยความหลักๆด้วยความที่ว่าตอนนั้นคือตามเขาเรียกว่าตามสปีกเกอร์ตามแบบไอดอลคนหนึ่งก็คือพี่การ ODDS ก็คือเป็นติ่งพี่เขาอยู่แล้วก็ไปตามเขาทุกคอร์สทุกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวด้วยที่ว่ารู้สึกว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลอะไรเงี้ยก็เลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำงานด้านนี้มันน่าจะแบบ keep in touch กับมันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชอบอะไรอยู่กับข้อมูลอยู่แล้วครับแต่ว่าพอเหมือนกับเข้าไปในวงการแล้วสายสักพักก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งมีแต่สเตตและสเตตจริงค่ะคือแบบคาดหวังว่าอย่างไรมันควรต้องมีแบบออโตเมทมันต้องมีแบบโคดดิ้งมันต้องมีแบบอะไรที่มันดูเป็นแบบเป็นความออโตเมทหรือเป็นความเทคนิคนึงอะไรเงี้ยแต่พอได้เข้าไปจริงคือมันมีแต่สเตตสเตตและสเตต 90% ก็แบบไอ้เหี้ยกูยังคงคีย์วิทัชกับเรื่อง data อยู่เลยทำยังไงให้แบบมีทางไหนที่มันสามารถตอบโจทย์เรื่องเราชอบเทคเราชอบเทคโนโลยีแต่ว่าเราก็อยากอยู่กับ data อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบใช่มันมี data end อยู่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนที่ใช้ wording นี้ในการเราเข้างานหรือแบบหรือเป็น career ขึ้นมาเลยก็เลยแบบโอเคสิ่งที่ใกล้สุดคือ DPA ถ้างั้นก็ไปทำ DPA ก่อนละกันเพราะว่าไง DPA มันก็มีพาร์ทที่เป็น administrator แล้วเป็นพาร์ทที่มันแบบบายฮาวที่เป็นคนเสิร์ฟรีพอร์ตให้แต่ก่อนคือ BA ที่เป็นรีพอร์ตแบบเก่าๆไปเลยอะไรเงี้ยครับก็พอเลยได้มีโอกาสได้ไปทำแบบดีไซน์นู่นนี่นั่นที่มันคล้ายคลึงกับ Data End มากที่สุดละกันแล้วก็เหมือนค่อยๆชิปตัวเองเข้ามาแล้วพอหลังๆมันเริ่มแบบมีเป็นแคเรียร์ของ Data End ขึ้นมาแล้วจริงๆก็เลยกระโดดข้ามมาครับอืมค่ะก็ของฝนก็คล้ายๆกันฝนก็แบ็คกราวด์เหมือนเรียนคอมมาเรียนวิศวะคอมใช่ไหมคะแล้วก็คือตอนจบใหม่อ่ะก็คือทำงานเป็นเทคนิคอลคอนซัลแทนนี่แหละค่ะแต่ว่าเหมือนความชอบส่วนตัวเรียกว่าตอนประมาณปี3ปี4ค่ะโชคดีมากมันมีวิชาหนึ่งที่เขาเริ่มเล่าถึงเรื่อง Big Data แล้วก็พูดถึงแบบ Spark Hadoop อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เรียนไปแล้วก็แบบมันเจ๋งดีอยากทำแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เจอตำแหน่งงานนะคะก็ยังไม่เจอตำแหน่งงานจบไปก็ไปเป็นเหมือนเทคนิคอลคอนซัลแทนต์ก่อนทีนี้ก็เลยตอนนั้นกำลังจะหางานใหม่นะคะก็ลองเสิร์ชดูเจอตำแหน่งชื่อว่า Data Engineer เข้ามาก็แบบเฮ้ยอ่าน Job Description ก่อนค่ะว่า Job Description อ่ะมันแบบเราได้เจอเทคโนโลยีใหม่ๆเจอเทคโนโลยี Big Data ที่เราอยากเรียนอยากศึกษากับมันใช่ไหมคะก็เลยมองว่าเนี่ยแหละ Data Engineerลองเลยตอนนั้นประมาณแบบปลายปี2016อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยเห็นมีที่ไหนเปิดรับเรื่องเปิดยังไม่ค่อยมีแบบเปิดรับ Data Engineer สักเท่าไหร่นี่นะคะตอนนั้นก็เจอกับ Certis ที่ก็เปิดรับ Data Engineer ก็เลยลองดูค่ะ รู้สึกว่าก็ยังเห็นว่าสนใจอยากลองกับมันดูน่าเราน่าจะถนัดกับสาย Engineer มากกว่าแล้วก็เราก็รู้สึกว่าก็เป็นการตัดสินใจที่ดี ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในด้านนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อดูในส่วนของ Data Engineering Roadmap เลยละกันนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีจุดเปลี่ยนนี่แหละว่าแบบเราอยากมาทำ Data Engineer หรือเราอยากจะเริ่มเป็น Data Engineer ยังไงนะคะก็มีทิปสั้นๆนะคะมี4ข้อค่ะก็เรามีถนนแล้ว อย่างแรกค่ะจากที่ฟังทุกท่านมาในวันนี้เราบอกว่าได้ยินคีย์เวิร์ดนึง Software Engineering Skillหรือการโคดดิ้งการเขียนโค้ดนะคะก็เลยเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นเอนจิเนียร์เราต้องเขียนโค้ดซึ่งภาษาหลักๆในโลกของ Data และโลกของเอนจิเนียร์นะคะก็คือหนีไม่ได้ค่ะก็จะเป็น Python แล้วก็ SQL นะคะก็เป็นภาษาหลักที่เป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมของเราซึ่งนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจาก Python SQL แล้วบางที่ก็อาจจะเป็นฝั่ง Scala Java ก็ยังได้ใช้อยู่ในโลกของ Big Data เหมือนกันนะคะก็คิดว่าถ้าเกิดใครเริ่มมาจากสาย Java Scala มาก่อนอ่ะคิดว่าก็เป็นจุดที่ยังได้เปรียบอยู่นะคะในส่วนของ Data Engineer เพราะว่าเป็นภาษา Performance ดี
อะอย่างแรกค่ะเราต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นภาษานี้ก็ได้คือเรามีภาษาอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราเรียนรู้เพิ่มเติมเรียน Python เรียน SQL เนี่ยค่ะเป็นภาษาที่คนใช้มากที่สุดแล้วแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังต้องทำงานกับเซิร์ฟเวอร์ทำงานกับซิสเต็มใช่ไหมคะก็ขอแนะนำการใช้งาน command line นะคะเช่นการใช้ bash นะคะก็เป็น command line พื้นฐานที่เราจะได้ใช้งานกับระบบ Linux นะคะก็เป็นอย่างแรกที่เราต้องเขียนโค้ดให้ได้ก่อนถึงจะเริ่มต้นเป็นเอนจิเนียร์ได้อย่างที่สองค่ะก็คือเราจะต้องมีความเข้าใจในเชิงซิสเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบเช่นการทำการใช้งานเดต้าเบสต่อเดต้าเบสยังไงรู้จักกับเน็ตเวิร์กและ OS นะคะเน็ตเวิร์กอย่างเช่นมันมีเรื่องของพูดถึงโลเคอลกับรีโมทนะคะก็การใช้งานพวกIPพวกอะไร SQL Shell อะไรเงี้ยค่ะการจัดการ Network Subnet อย่างเงี้ยคือมันเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงในตอนแรกแต่ว่าพอเวลาทำงานอ่ะเราจะได้เจอได้เจอกับ IP ได้เจอกับพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้จบเรียนมาสายคอมอย่างเงี้ยก็คิดว่าต้องมาปูพื้นฐานในส่วนของ Fundamental พวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าการใช้งาน OS เบื้องต้นนะคะแล้วก็การใช้ Git ซึ่ง Git เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญเลยว่าทุกคนที่เขียนโค้ดเนี่ยค่ะเวลาเราทำงานในองค์กรต้องใช้ Git เพื่อที่จะจัดการเวอร์ชันคอนโทรลจัดการเก็บโค้ดทุกอย่างนะคะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าจะเป็น Data Engineer ก็ต้องเรียนรู้และหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่3ค่ะเรามาเข้าในส่วนของ Data มากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของ Data ต้องรู้จักกับคล้ายๆในหน้าเมื่อกี้ค่ะก็คือ Data Warehouse Data Pipeline ETL ELT แล้วก็ Cloud Platform นะคะเหมือนในอันก่อนหน้าเลยแล้วก็สุดท้ายค่ะศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่แต่ละองค์กรแต่ละที่เลือกใช้นะคะอย่างเช่น Hadoop Spark Airflow Docker Kubernetes นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้จบแค่ในหน้านี้ค่ะเหมือนแอชเชนบอกที่เราจะต้อง lifelong learning นะว่าเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันมีอะไรใหม่ๆให้ติดตามทุกวันนะคะแต่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าตัวมาตรฐานตัวคลาสสิกที่แต่ละที่เลือกใช้ละกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็4ขั้นตอนหลักๆนะคะที่จะเริ่มเป็น Data Engineer เริ่มยังไงนะคะตอนนี้มีในแชทบอกว่าเราพร้อมและพร้อมเรียนแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคทีนี้ก็เราพูดถึงแล้วว่าแต่ละคนเริ่มเข้ามาสาย Data ยังไงในที่นี้ก็อยากลองเป็นฝากทิ้งท้ายนะคะก็เป็นคำแนะนำละกันว่าถ้าอยากเป็น Data Engineer หรืออยากเริ่มต้นเป็น Data Engineer ในวันนี้ควรเริ่มต้นยังไงนะคะเริ่มต้นแอดก็แอดน้องเลยค่ะผมเหรอหลักๆเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ problem solving skill ละกันครับก็คือด้วยความที่ว่าเพราะอย่างผมสัมภาษณ์คนที่เข้ามาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่คือสิ่งที่ละมอยแล้วคือเขาเข้าใจสิ่งที่เขาทำอยู่ไหมแล้วเขาสามารถอธิบายและชี้ปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขได้ไหมอาจจะยังไม่ต้องถูกก็ได้แต่ว่าเขามีทักษะตรงนี้ก่อนไหมครับเราพอส่วนเรื่อง technical skill หรือแบบอย่างอื่นเนี่ยมันเรียนกันได้แต่ว่าเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นร่างด้านนั้นมากกว่าครับจริงค่ะสำคัญมากค่ะ problem solving ก็เป็นพื้นฐานของ engineer ในทุกๆสายที่ต้องใช้เลยค่ะโอเคค่ะงั้นไป add first ค่ะมาพูดถึงเรื่องของเทคนิคมาดีกว่าเพราะเมื่อกี้คุณน้องแบบเปิดมาแล้วเนาะต้องแบบเทคนิคเนี่ยค่อยเรียนทีหลังก็ได้แต่ว่าก็คืออาจจะลองเริ่มเลยก็ได้นะครับผมก็คิดว่าน่าสำคัญเหมือนกันเนาะถ้าอยากเป็น Data Engineer หรือว่าอยากเป็นแบบสาย Data อะไรก็ตามนะจริงๆแล้วเนี่ยภาษาที่แอดฟอนพูดถึงเมื่อกี้เนาะ Python กับ SQL เนี่ยก็หรือว่า Bash เนี่ยก็คือจริงๆมันแบบมันแตกกันได้เยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นแบบ Python เนี่ยจริงๆแล้วก็เราไม่ใช้แค่สาย data engineer นะแต่ว่าแบบสาย data scientist หรือว่าแม้แต่แบบ software engineer อะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้ Python ได้นะครับผม SQL ก็จะเป็นสาย data หรือแบบ SQL คือแบบใช้กับสาย data ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ data engineer data scientist data analyst นะครับผมก็คือจริงๆมันแบบแตกได้ไปเยอะมากเพราะนั่นคือไปเริ่มเรียนจากโปรแกรมมิ่งก่อนเลยเพราะว่าเป็นสกิลที่แบบเอาไปใช้ต่อได้เยอะมากเลยนะครับผมหรือว่าแม้แต่ bash เนี่ย bash ก็คือเป็นภาษาที่เอาไว้จัดการคอมพิวเตอร์เนาะ data engineer ใช้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็น DBA หรือว่าจะเป็นคนที่แบบสายแบบ infrastructure อะไรก็ต้องใช้ในการจัดการเหมือนกันนะครับผมก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดอยากเริ่มต้นนะครับผมก็แนะนำว่าจะต้องเริ่มเรียนจากถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยนะก็ต้องเรียนจากการเขียนโค้ดดูก่อนนะเพราะว่าเขียนโค้ดทำให้เราแบบจะทำให้เราเห็นชัดเจนว่า
เราอยากไปสาย data engineer หรือไปสาย software engineer หรือไปสายที่แบบว่าเป็นแนวนี้แบบในเขียนโค้ดเนี่ยจริงไหมนะครับผมเพราะบางคนอาจจะแบบทำแล้วถนัดมือบางคนจะแบบรู้สึกว่าทำยังไม่ชอบนะอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่แนะนำว่าลองเริ่มดูก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่เริ่มเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบอะไรนะครับผมอ่ะโอเคเราประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวโยนต่อนะครับผมให้คุณบีทนะครับค่ะจริงๆเห็นด้วยกับแอดเทิร์ดมากว่าแบบเริ่มจากการแบบพื้นฐานการเขียนโค้ดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเราชอบหรือไม่ชอบซึ่งแบบณปัจจุบันก็แบบมีที่เรียนแบบทั้งแบบฟรีทั้งแบบไม่ฟรีแบบในออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะให้เราได้แบบว่าไปลองเขียนโค้ดลองเรียนหรือว่าเราลองโคลนโปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วมาลอง explore ว่าแบบไพป์ไลน์เขียนโค้ดยังไงทำงานยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอีกอย่างนึงที่บิ๊กคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็น data engineer เริ่มยังไงดีใช่ไหมคะสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือแบบอาจจะมันจะมีหนังสือชื่อว่า Data Engineer Fundamental อะไรเงี้ยก็คืออาจจะไปศึกษาแบบตัวพื้นฐานว่า life cycle การทำงานทั้งหมดของ Data Engineer แบบเขาทำงานยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความรู้พื้นฐานที่เราต้องเรียนอะไรเงี้ยมันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากได้ใน career path ของเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่ดีที่เราจะเริ่มศึกษางาน Data Engineer ค่ะหลังจากนั้นก็แบบพอเราเขียนโค้ดแบบแม่นขึ้นถนัดมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองแบบมีทำโปรเจกต์ของตัวเองสักโปรเจกต์หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อฝึกสกิลยกตัวอย่างเช่นแบบเป็นโปรเจกต์จำลองว่าโอเคมี data source จากนี้นะแล้วเราต้องสร้างไพป์ไลน์แบบในการ transform data source เป็นแบบ destination แล้วก็ทำต่อออกแดชบอร์ดเองเป็น end to end อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยเราให้เราฝึกสกิลแล้วก็เพิ่มความมั่นใจก่อนที่เราจะแบบลงสนามไปสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคส่วนตัวของเชนเองอะครับน่าจะทุกท่านน่าจะ cover สกิลที่ data engineer ควรจะมีอยู่แล้วว่าเราจะอยากเริ่มยังไงอย่างเช่นแบบลอง problem solving ใช่ไหมครับ hard skill technical skill การเตรียมตัวการทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญอีกเชนเติมให้อีกจุดหนึ่งแล้วกันก็คือเป็นสิ่งของที่เราเรียกว่า soft skill communication skill presentation skill นอกจากว่าภาษาที่เราเรียนอย่าง python sql แล้วอีกภาษาหนึ่งที่สำคัญก็คือภาษาอังกฤษนะครับในการทำงานของเราเนี่ยซอฟต์สกิลของเราจริงๆโดยเฉพาะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านเขียนนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะอินวอลฟ์เข้าไปในโปรเจกต์หรือว่าทำให้งานของเราเนี่ยไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษาหรือการคอมมิวนิเคชันสกิลเกิดขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเริ่มงานเป็น data engineer จริงๆแล้วอะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการสื่อสารการget to the point นะครับว่าการ communicate ระหว่างถ้าเราจะต้องประชุมงานเราต้องประชุมกับใครแล้วถ้าเราจะต้องdeal กับคนต่างๆที่อยู่ทีมอื่นหรือ stakeholder อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้อง deal กับเขายังไงเราต้องมีวิธีการ communicate ยังไงเพื่อให้ communication เนี่ยสมบูรณ์ที่สุด 100% ที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยเราจะไซโลมากแล้วมันไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามหรือว่าไม่ใช่ data engineer เองก็ตามครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้นทำอาชีพต่างในมุมนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษที่เราเชื่อมต่อได้เอาอาจจะไม่ต้องพูดเก่งถึงขนาดเป็น native speaker หรืออะไรนี้ก็ได้นะครับอาจจะมาเสริมในมุมว่าโอเคเราทำงานได้ด้วยภาษาเนี่ยแบบไม่มีอุปสรรคแล้วกันแบบว่าเราไม่ต้องลดทอนเนื้อหาของเราในการที่จะสื่อสารหรือว่าส่งสารอะไรไปในการทำงานหรือว่าในการประชุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น soft skill หรือว่าการทำความเข้าใจในเรื่องของ culture ขององค์กรอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการกับการที่จะเริ่มต้นเป็นdata engineerครับน่าจะเสริม soft skill ประมาณนี้ค่ะครบถ้วนค่ะขอปิดท้ายนะคะก็ฝั่งที่เป็นอันนี้เราก็พูดถึงในบาลานซ์ถ้าพูดถึงว่าเราต้องฝึกทางด้านภาษาคนแล้วก็ภาษาคอมด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ฝึกแก้ไขปัญหาฝึกเตรียมตัวทำโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนสุดท้ายที่จะเสริมก็คืออยากเสริมว่าอย่าละเลย fundamental ค่ะก็คืออยากคือเดี๋ยวนี้โลกมันง่ายขึ้นนะบอกว่าเราอยากรู้อะไรแล้วก็เสิร์ช Google เราก็ไปเจน AI มาได้ไปถาม ChatGPT อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วมองว่าสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปอ่ะก็คือการเริ่มต้นที่มีพื้นฐานที่ดีค่ะถ้าเกิดเรามีพื้นฐานที่ดีอย่างเช่นเรามีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถต่อยอดไปเรื่องอื่นๆได้ในอนาคตไม่ว่าอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่อัปเดตกี่สิบตัวอะไรเงี้ยค่ะคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นเหมือนขั้นบันไดค่ะที่ต่อไปเรื่อยๆแต่ละก็มองว่าอยากถ้าอยากจะเริ่มเป็นอ่ะให้เริ่มจากพื้นฐานก่อนก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็ค่อยๆหัดทำลองลงมือทำบิ้ว
สิ่งเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นแบบลองทำเป็นโปรเจกต์ก็ได้เพื่อที่อย่างน้อยการทำโปรเจกต์อ่ะการลงมือทำคือการเรียนมันไม่เหมือนการลงมือทำการลงมือทำเราได้เจอปัญหาเราได้แก้ไขปัญหาเราเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะมันก็เลยคิดว่าเริ่มจากฟันดาเมนทัลแล้วก็ลองทำไปเลยค่ะเพื่อที่จะแบบได้ลองแก้ไขปัญหาอะไรไปอย่างนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วว่ามันมีแหล่งเรียนรู้เรียน Data Engineer ฟรีอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราถนัดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันก็มีแบบเว็บให้เรียนภาษาอังกฤษมากมายมีหนังสือแม้กระทั่งหนังสือฟรีก็มีเลยค่ะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เหมือนที่พี่บีทบอกเมื่อกี้นะคะก็คือ Fundamental of Data Engineering นะคะซึ่งเล่มนี้สามารถโหลดได้ฟรีเลยนะคะก็เข้าไปในเว็บของ DataTH ก็ได้อันนี้เขาทำลิงก์ไว้แล้วนะคะก็ในบล็อกอันนี้ค่ะที่เขาแจกไว้ Fundamental of Data Engineering นะคะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีเขียนโคเวอร์ได้ดีค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Thai Community อันนี้ขายของพี่การเลยละกันก็จะมี Community ประเทศไทยนะคะชื่อว่า Data Engineer Cafe ค่ะเป็นแหล่งให้ Data Engineer มาพูดคุยกันนะคะเป็นลักษณะเหมือนเว็บบอร์ดนะอันนี้ก็จะเป็น discuss.dataengineercafe.io นะคะก็เข้าไปติดตามได้หรือว่าเวลาเข้าไปสมัครสมาชิกอันนี้ค่ะเขาก็จะมีอีเมลส่งมาอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสมัครตาม newsletter หรือตามเว็บไซต์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวกันพูดอันที่3ละกันที่3ก็จะเป็นเรื่องของ Data Engineering Wiki ค่ะอันนี้สำหรับคนที่ยังใหม่ในสาย Data Engineer นะคะก็อยากรู้ว่าแบบในสาย Data Engineer มันมีคำศัพท์อะไรบ้างมันมีมีคอนเซปต์อะไรบ้างเกี่ยวกับ Data Engineer อันนี้ก็เข้าไปอ่านได้เลยนะคะก็อันนี้เจอวิกิตัวนี้จะคล้ายๆกับอันสุดท้ายที่เป็นคุกบุ๊กนะคะเป็นหนังสือคุกบุ๊กให้อ่านได้ฟรีเหมือนกันเป็น learndataengineering.com ทีนี้อันที่4ค่ะก็จะเป็นมีตอนช่วงโควิดอะค่ะเขาจะมีเป็นแคมป์อันนึงเรียกว่า Data Engineering Zoom Camp นะคะตอนช่วงล็อกดาวน์ก็เป็นวิดีโอของทาง Data Talks Club นะคะจัดขึ้นมาเขาจะสอนเนื้อหาของ Data Engineering ในนั้นก็มีให้ทางลองทำโปรเจกต์ด้วยแบบ end-to-end เลยมีสอนใช้ Prefect นะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะสามารถดูได้ฟรีใน YouTube แล้วก็ในเข้าไปดูทาง GitHub ก็ได้แล้วก็ในลิงก์ที่5นะคะก็จะเป็น Article ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่มี newsletter ชื่อว่า Start Data Engineering ในเว็บนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าในเว็บมันจะมีตัวอย่างโปรเจกต์ให้เข้าไปดูได้มีเนื้อหาบทความดีๆนะคะเป็นภาษาอังกฤษก็ลองเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้พูดถึง YouTube และในนี้ก็จะมี YouTube ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่มีวิดีโอมีคนสอนดีๆไว้มากมายเลยค่ะมี channel ที่แนะนำนะอย่างเช่น Data Talks Club นะคะในเมื่อกี้ที่เป็นผู้จัด Zoom Camp หรือเขาก็จะมีทาง podcast ที่ชวนคนในสายวงการ Data ค่ะมาพูดคุยกันใน Data Talks Club นะคะอันที่2ก็เป็น Data Council Data Council จะเมื่อก่อนก็จะมี Data Council ในประเทศไทยด้วยนะ Data Council อ่ะจะเป็น conference ที่จัดงานของฝั่ง Data ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเพิ่งจัดไม่นานเนี่ย2024ก็มี playlist ใหม่อัปโหลดขึ้นมาแล้วจากงาน Conference Data Council มีวิดีโอน่าสนใจในสาย Data Engineering เยอะมากเลยค่ะก็แนะนำเข้าไปชมได้นะอันที่3คือ Andrea Kress นะคะคนนี้เป็นคนเขียนหนังสือถ้าจะไม่ผิดจะเป็น Data Engineering Cookbook นะคะก็ตอนนี้เขามาทำ YouTube Channel ด้วยมี Seattle Data Guy นะคะก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฝั่ง Data Engineering Pi Data นะคะก็เป็นของ Python นะคะเป็นรวมเหมือนกับว่ารวมแพ็กเกจของ Python ในฝั่ง Data อย่างเช่น NumPy Pandas อะไรเงี้ยแต่ทางฝั่งของ PyData เองก็มีคอนเฟอเรนซ์ที่เมืองนอกเหมือนกันที่อเมริกาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังในนี้ได้อ่ะคนถัดมาคือ Dashil Parma นะคะก็เป็นคนที่ทำคอนเทนต์สอนด้าน Data Engineering เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเป็นคอนเทนต์จากฝั่งคลาวด์นะเช่น Google Cloud Tech หรือว่าของคลาวด์เจ้าอื่นก็ได้นะคะก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับuse case ต่างๆมีเนื้อหาของ Data Engineering เหมือนกันเข้าไปเติมได้เข้าไปฟังเพิ่มเติมได้ค่ะแอดเพิ่มเติมไหมคะในแชทมีคนบอกครับผมว่าแบบใน YouTube แบบมีสอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสำเนียงอาจจะเป็นสายอินเดียจะฟังยากนิดนึงแบบภาษาอังกฤษที่แบบสำเนียงอินเดียนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆก็ลองฟังดูก็ได้เพราะจริงๆฟังบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มชินจะเริ่มเข้าหูครับเพราะตอนแรกผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วพอไปทำงานกับ
คนที่เป็นแบบเป็นบริษัทที่เป็นคนอินเดียเยอะเนี่ยก็คือทำไปสักประมาณเดือนนึงเนี่ยจะเริ่มแบบเริ่มเข้าหัวเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาพูดอะไรกันแน่ประมาณนี้ครับตอนแรกก็อาจจะเราจะไม่ชินเนาะว่าพวกสำเนียงภาษาอังกฤษก็คือจริงมีแต่สำเนียงมากนะครับผมขนาดแบบแม้แต่อเมริกาสมมติถ้าเกิดเราบอกว่าอเมริกาคือแบบคือเขาเรียกอะไรแบบเขาแบบเป็นบอลแบบใช้แต่ภาษาอังกฤษที่แบบตั้งแต่เกิดเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็คือจริงๆสำเนียงมันจะมีแบบสำเนียงอังกฤษก็คนละแบบนะสำเนียงออสเตรเลียคนละแบบสำเนียงแบบหรือว่ายุโรปก็สำเนียงอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นก็คือเราก็ต้องถ้าเกิดอยากไปทำงานที่แบบในบริษัทที่ใหญ่ๆแบบระดับโลกเนาะก็ต้องแบบต้องลองฝึกพวกนี้ไว้ครับเพราะว่าได้ใช้แน่นอนหรือบางทีก็อาจจะแบบโดนบังคับให้ใช้แทนอะไรอย่างงี้ครับผมเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกพูดมากที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะเขาประกอบประชากรมากที่สุดในโลก จริงๆแล้วก็คืออะไรมันคือเหมือนกับว่าจริงๆต้องยอมรับค่ะว่าคอนเทนต์ที่เป็นอังกฤษสำเนียงอินเดียเนี่ยในฝั่ง Big Data มีดีๆหลายคลิปเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นสำเนียงอินเดียนิดนึงซึ่งสกิลการฟังสำเนียงอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนึงค่ะที่สามารถฝึกได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแนะนำก็กดไอ้นี้ก็ได้ค่ะ CC Close Caption นะคะก็อ่านแคปชั่นไปก็ได้ถ้าเรายังไม่ชินนะคะใช่ครับเริ่มแรกก็อ่านลองอ่านแคปชั่นดูก็ได้ครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไอตัวระบบอ่านแคปชั่นเนี่ยมันอ่านภาษาอังกฤษในอินเดียออกนะมันฟังออกนะใช่ใช่ครับแต่เราอาจจะแบบยังไม่ชินเป็นประชากรส่วนใหญ่ค่ะใช่อาจจะแบบเทรนมาโอเคค่ะไปต่อเลยค่ะโอเคแป๊บนึงกดไม่ไปโอเคนะครับอ๋อโอเคก็อยากมาเล่านะครับผมเรื่องของประสบการณ์การของส่วนตัวเนาะที่แบบพยายามศึกษาได้ตัวเองนะครับผมก็คือผมก็ตอนที่เริ่มเนี่ยผมก็พยายามได้ยินคำว่า data scientist ก็เลยรู้สึกว่าแบบdata science เนี่ยมันต้องแบบเรียนเองได้เนาะก็ผมก็แบบพยายามแบบนั่งอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆเนาะแล้วก็แบบรู้สึกเสียเวลามากเลยเพราะว่าแบบผ่านไปปีนึงแล้วเนี่ยก็คือพยายามอ่านพยายามเรียนเองเนี่ยแต่ว่าแบบไม่สำเร็จสักทีนะครับผมก็คือเหมือนกับเจอปัญหาครับก็คืออันนี้เป็นแบบลองลิสต์ปัญหาลองเล่าปัญหาเผื่อแบบใครที่แบบลองกำลังเรียนอยู่ตอนนี้จะได้แบบจะได้เผื่อมาลองคุยกันได้นะว่าแบบรู้สึกเหมือนกันไหมนะครับผมอย่างแรกเนี่ยอย่างแรกที่ผมเจอคือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลยทำให้แบบบางทีเนี่ยเรียนแล้วแบบเหมือนกับหลุดบ้างความรู้ไม่ครบบ้างนะก็คือบางทีเนี่ยอย่างสกิลเดต้าเนี่ยเป็นสกิลที่อาจจะเป็นสกิลใหม่สำหรับหลายคนนะครับแล้วยิ่งเราต้องเรียนสกิลใหม่แล้วต้องเรียนภาษาอังกฤษอีกเนี่ยก็ยิ่งแบบยิ่งงงเข้าไปใหญ่นะครับผมบางทีแบบเราเก็บได้ไม่ครบนะครับผมต่อมาที่ผมเจอก็คือว่ามันแบบไม่ชัดเจนเรื่องของพาธเวย์ก็คือคอร์สแต่ละตัวเนี่ยจะสอนเฉพาะด้านไปเลยเช่นแบบคอร์สนี้สอน Big Data Hadoop คอร์สนี้อีกคอร์สนึงสอน Spark อีกคอร์สนึงสอนแบบ Python อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องแบบไปทางไหนต่อหรือแบบต้องเรียนอะไรไปอันไหนต่อนะครับผมมือใหม่เนี่ยจะเจอปัญหาเยอะมากก็คือตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ก็นั้นแบบ 5-6 ปีที่แล้วนะครับผมก็พยายามเรียนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบจับต้นจนปลายไม่ถูกเลยนะครับแบบไม่รู้ไปทางไหนต่อนะครับผมอีกปัญหาที่ผมเจอก็รู้สึกว่าเราถ้าเกิดเราเจอคำถามเรามีคำถามในบางทีเนี่ยไปหาคนตอบยากมากนะครับผมมันก็ไม่มีคนคอยดูแลหรือไม่มีคนมาคอยที่เราแบบสามารถพิมพ์ไปถามได้นะครับผมต่อมาคือแบบเราไม่เจอเพื่อนที่เป้าหมายเดียวกันเนาะก็คืออันเนี้ยผมคิดว่าน่าเจอปัญหาเยอะมากเพราะยิ่งแบบยิ่งเรามีเพื่อนที่แบบเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยไปพร้อมกันก็ยิ่งทำให้เราแบบไปข้างหน้าไปเรื่อยๆได้เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเราเรียนคนเดียวเนี่ยบางทีเราสึกว่าเหงามากเลยแบบไม่เจอคนที่แบบมาถามได้ไม่เจอคนที่แบบมาคุยกันได้ว่าแบบเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับหรือบางทีไม่ต้องเป็นคนถามอะไรเป็นคนที่แบบบ่นๆก็ได้ว่าแบบเรียนแล้วแบบเรียนอันนี้ไม่เข้าใจเลยว่ะอะไรอย่างงี้แบบสงสัยมากเลยยังไงต่อดีอะไรเงี้ยนะครับผมก็เพราะมีเพื่อนมันก็แบบปวดหัวนิดนึงนะครับผมแล้วก็พอหลังเรียนจบเนี่ยบางทีที่ผมเจอคือไม่มีคนแนะนำเรื่องการทำเรซูเม่กับลิงก์อินแล้วก็การหางานนะผมคือแบบบางคนสมมติอาจจะแบบไปเรียนหมดแล้วเรียนแบบเรียน50คอร์สมามีเสิร์ช50ใบอะไรเงี้ยแบบมาแบบเยอะมากแล้วแต่ว่าอาจเจอปัญหาว่าเอาแล้วยังไงต่อสเต็ปต่อไปในการที่แบบจะไปหางานทำเรซูเม่ยังไงดีทำลิงก์อินยังไงดีหรือแบบไปเตรียมสัมภาษณ์ยังไงดีนะครับผมทีนี้นะผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดใครอยากเรียนภาษาอังกฤษถ้าเกิดรู้สึกว่าแบบไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษดีกว่านะครับผมก็มีเว็บแนะนำนะครับผมชื่อ Data Camp นะครับผมจะเป็นแบบเว็บไซต์ที่มีสอนทุกด้านเลยแต่ว่าอาจจะแบบแยกกันหน่อยนะครับผมหรือ Data Quest ก็จะเป็นแบบเป็นโรดแมปเลยแต่ว่าข้อเสียของเขาคือแบบเป็นเท็กซ์ก็คือเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวต้องอ่านต้องแบบนั่งอ่านอย่างเดียวเลยนะครับผมหรือ IBM DE ก็เป็นคอร์สที่มีครบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะโฟกัสในเรื่องของแบบการใช้ IBM เทคโนโลยี IBM อย่างเดียวเลยนะซึ่ง IBM เนี่ยไม่อยู่ในแบบท็อปทีคลาวด์นะผมซึ่งแปลว่าจบมาก็อาจจะแบบได้คอนเซ็ปต์มาแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงต่อนะครับผมต่อมา Udacity ก็เป็นเว็บที่แบบมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของหลายอาชีพนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมต่อมาคือ Bootcamp for Upskill นะครับผมอันนี้ก็เป็นคอร์สที่มีการแบบมีคนดูแลมีพวกนี้งานแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับผม
ทีนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเรามีคอร์สด้านจีเนียก็เลยแบบเลยเกิดเป็นแบบไอเดียขึ้นมาเนาะตอนแบบประมาณ5ปีที่แล้วตอนที่แบบเริ่มรถด้านจีเนีย 1.0 เลยนะครับผมว่าถ้าเกิดมันมีคอร์สเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะผมก็เคยมีผ่านเวชัดเจนเนาะว่าต้องเรียนรู้อันไหนก่อนอันที่หลังนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของเนื้อหาก็เนื้อหาแน่นนะครับผมแล้วก็พัฒนาเนื้อหามาเรื่อยๆแล้วก็มีเนื้อหาแล้วก็มีหัวข้อใหม่ๆด้วยเพราะว่าแบบงานสาย IT เนี่ยไม่ใช่งานที่ทำแบบเรียนทีแล้วจบเลยแต่ว่าต้องแบบมีการอัปเกรดเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีการสอน Data Engineer ที่ทำงานจริงนะครับไม่ใช่แบบใครไม่รู้มาสอนหรือแบบบางทีอาจจะอ่านหนังสือมาแล้วก็มาสอนเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเทคโนโลยีของสาย Data เนี่ยมันมีเยอะมีหลายแบบมากอย่างก็คือเมื่อกี้ที่แอดฝนพูดถึงแบบจะเห็นว่าเทคโนโลยีแบบเยอะแยะมากมายเลยตาเบสก็มีหลายแบบตาไวท์เฮ้ามีหลายแบบตาเล็กมีหลายแบบอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากหยิบขึ้นมาล่ะเฉพาะเทคโนโลยีที่บริษัทใหญ่ใช้กันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการตอบคำถามนะครับผมก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วปัญหาของตอนที่เรียนเองเนี่ยก็คือแบบถามไปแล้วไม่รู้มีใครมาตอบไม่มีคนมาตอบนะครับผมแต่อันนี้ก็คือเราอยากทำคอร์สที่มีคนมาตอบทุกข้อนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือมีกระต่ายนะครับผมมีน้องโรดดี้นะครับทีนี้ก็เลยอยากแนะนำคอร์สนะครับผมที่เราจะสอนกันในปีนี้แบบเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ครั้งเดียวก็คือ Road to Data Engineer 3.0 นะครับผมเราจะเรียนกันทั้งหมด9สัปดาห์นะครับผมแล้วก็สอนตั้งแต่พื้นฐานไปเลยจนแบบพาไปถึงการสมัครงานที่ Data Engineer เลยนะครับผมทีนี้นะครับผมในคอร์สจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะลองคุยกันดูครับเดี๋ยวจะส่งต่อให้แอดฝนลองเล่าดูนะครับว่าแบบมีอะไรบ้างครับในคอร์สนี้นะครับผมค่ะก็ในนี้บอกว่าก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบจัดเต็มนะคะในคอร์ส Road to Data Engineer 3.0 นะคะต้องบอกก่อนว่าจัดเต็มจริงๆเพราะว่าเนื้อหาเราไม่เคยลดลงเลยนะคะเนื้อหาเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างแรกค่ะก็คือใน Road to Data Engineer 3.0 นะก็เป็นการอัปเกรดเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมจาก 2.0 นะคะแต่ว่า fundamental เนื้อหาหลักๆบทยังเหมือนเดิมแต่เราก็มีการอัปเดตเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในเนื้อหาหลักค่ะจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง hard skill นะคะสอนถึงคอนเซ็ปต์ที่สำคัญก็ยังอยู่นะ ETL ELT data lake data warehouse cloud computing ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปนะคะก็คือเป็นเวิร์กช็อปที่เราได้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆได้ลองทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเป็นเนื้อหาใหม่เวิร์กช็อปใหม่นะคะเรามาดูเกี่ยวกับตัว Road to Data Engineer 3.0 Roadmap ดีกว่าค่ะว่าในแต่ละบท8บทของเราจะเจออะไรบ้างนะคะอย่างในภาพนี้เราจะเห็นบทที่0ถึงบทที่7นะคะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์เริ่มนับจาก0เนี่ยโอเคค่ะก็บทที่0ค่ะ Intro to Data Engineer ในบทนี้นะคะก็เป็นพื้นฐานความรู้ของ Data Engineer จะต้องรู้อะไรบ้างเป็น Fundamental ที่เป็นการปูพื้นฐานของ Data Engineer แหละจบบทนี้ไปอย่างน้อยทุกคนได้เข้าใจคำศัพท์ต่างๆแล้วว่าเขาไอที่ตรงนี้เขาหมายถึงอะไรใช่ไหมคะก็ในบทนี้ค่ะเราก็จะมีปูพื้นฐานนะคะก็ใช้ปูมี P-Course ของเราไปด้วยนะใน P-Course ก็จะเป็น Basic Python แล้วก็มีการใช้ตัว Google Colab นะคะเป็น Tools หลักๆในบทนี้ถัดมาในบทที่1 นะคะก็พูดถึง Data Collection นะคะในเรื่องของการ Data Collection ก็คือเราจะเริ่ม Collect Data จากข้อมูลในแหล่งต่างๆนะคะอย่างเช่นมี collect data จาก database collect จาก API นะคะใน workshop 1ของเราเนี่ยก็จะมีการใช้ตัวทั้ง database MySQL มีการใช้ Google Colab นะคะเราเขียนโค้ดใน Colab ก่อนเพราะว่ามึงเริ่มต้นดูง่ายดีนะคะแล้วก็การใช้การเรียก request call REST API ใช้ Pandas นะคะแล้วก็การเขียนSQL เบื้องต้นนะคะในบทนี้เราก็จะมีปูพื้นฐาน SQL เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายอัปเดตล่าสุดนะคะต่อจาก Pandas เนี่ยตอนนี้คนเริ่มพูดถึง Polars กันแล้วนะคะเราก็จะมา cover Polars เบื้องต้นคร่าวๆในเวิร์กช็อป1ตรงนี้ได้กันนะคะเมื่อเรามีข้อมูลแล้วจากอันแรกค่ะ data collection ก็คือการ merge data จากข้อมูลหลายๆ source มารวมกันทีนี้เราต้องมา clean data ค่ะก็เป็นเรื่องของบทที่2 data cleansing นะคะในบทนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับ Apache Spark นะคะแล้วก็การใช้ Spark เพื่อที่จะมา clean data เบื้องต้นหลังจากที่เรารู้จักกับ Spark และแน่นอนว่า Spark มันรันด้วยเครื่องเดียวไม่ได้นะคะก็เราก็เลยเป็นถัดมาเป็นบท3ก็คือการใช้ cloud computing นั่นเองในบทนี้นะคะเราก็จะใช้ Google Cloud ค่ะเพราะว่าเป็น cloudที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็จ
จะรู้จักเกี่ยวกับบริการต่างๆของ Cloud ที่เกี่ยวข้องกับ Data และ Data Engineer นะคะแล้วก็มีการปูพื้นฐานการใช้ Batch Computing ด้วยซึ่งในบทนี้เราก็จะมีเป็นเหมือนเวิร์กช็อปหรือมินิเวิร์กช็อปนะคะในการที่เราได้ลองอัปโหลดลองใช้งานตัว Google Cloud Storage ที่เป็น Data Lake นะคะถัดมาค่ะ Data Pipeline นะคะในบทที่4นะก็คือเป็น Apache Airflow ค่ะใน Data Pipeline ตัวเนี้ยเราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับ Data ใน Apache Airflow กันแล้วก็มาทำเวิร์กช็อปว่า Data ตัว Airflow อ่ะมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างมีคอนเซปต์อะไรที่ต้องรู้จักเราได้รู้จักเกี่ยวกับการเขียนไฟล์ DAG นะคะ DAG DAG ของ Airflow สร้าง Data Pipeline เบื้องต้นนะคะเมื่อเราลองรู้จัก Airflow สร้าง Data Pipeline เบื้องต้นแล้วเราก็มาต่อยอด Data Pipeline โดยการใช้ Data Warehouse ค่ะซึ่ง Data Warehouse ในคอร์สเราก็จะใช้ตัว Google BigQuery นะคะเป็น Serverless Data Warehouse ในการเก็บข้อมูลก็ต่อยอดจากเวิร์กช็อป4เลยถัดมาในเวิร์กช็อปที่6นะคะหลังจากที่เรามี Data อยู่ใน BigQuery แล้วค่ะเราก็จะนำ Data นั้นมาใช้เพื่อการ Visualization ซึ่งการ Visualization เบื้องต้นตอนนี้เราจะใช้ตัวLooker Studio นะคะ Looker Studio ก็คือมาจากตัว Data Studio นี่แหละค่ะเพื่อที่จะสร้างตัว Visualization สร้าง Dashboard กันแล้วก็ในบทสุดท้ายบท7นะคะก็จะเป็นเรื่องของ Advanced Data Engineering Topic นะคะในบทนี้เราก็จะ cover ถึงตัวเนื้อหาที่เป็นตัว Topic ต่างๆที่ควรรู้เพิ่มเติมอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เรามีการพูดถึง Data Lake Cell พูดถึง Iceberg พูดถึงอาชีพต่างๆที่สามารถต่อยอดกับ Data Engineer ได้นะคะหรือว่ามีการเล่าถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ควรรู้จักควรใช้งานนะคะก็มาติดตามได้ในบทที่7เช่นเดียวกันเมื่อกี้มีคนถามเรื่องแบบ privacy มาแล้วเนาะก็คือบทที่7ก็น่าจะมี cover เหมือนกันใช่แล้วค่ะจะบอกว่าบทที่7อ่ะเป็นบทที่เนื้อหาเยอะที่สุดเพราะว่ามีท็อปิกเยอะมากในบท7นะคะอะไรที่เราไม่สามารถใส่ได้ใน7บทก่อนหน้าเนี่ยก็ไปอยู่ในบทที่7นี่แหละค่ะใช่แล้วยิ่งคุยก็ยิ่งแบบมีเนื้อหาใหม่ๆอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าบทที่7นี่คือแบบมีทุกอย่างนะครับผมแต่ว่า1ถึง6ก็คือเราพยายามแบบมีการจัดเรียงเนาะว่าต้องเรียงจากไหนไปก่อนนะครับผมจะได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเนื้อหา7บทหลักและก็6เวิร์คช็อปนะคะในคอร์สของเรานะคะเราจะมีเวิร์กช็อปในบทที่1ถึงบทที่6ค่ะทีนี้มาสรุปกัน Road to Data Engineer 3.0 เรียนอะไรบ้างจากภาพแผนที่เมื่อกี้นะคะก็คืออย่างแรกค่ะเรามีการปูพื้นฐานเรียนโปรแกรมมิ่งที่สำคัญให้นะคะปูพื้นฐานใน Python SQL ค่ะก็จะเป็น2ภาษาหลักๆที่ใช้ในคอร์สของเรานะคะแล้วก็อย่างที่2เราจะได้ technical skill จากงาน Data Engineer ในสมัยใหม่อย่างเช่นการใช้ Data การสร้าง Data Pipelineการใช้งาน Data Lake ETL ELT Cloud Computing นะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เราเลือกมาค่ะไม่ว่าจะเป็น Airflow BigQuery Google Cloud Apache Spark เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่บริษัทระดับโลกไม่ว่าในไทยและระดับโลกเขาใช้งานกันนะคะก็ถ้าบริษัทอื่นใช้เทคโนโลยีตัวอื่นๆนะคะก็สามารถนำคอนเซปต์นี้ไป apply ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเชื่อว่าอย่างเช่น tools อย่าง Data Pipeline เนี่ยแต่ละเจ้านะคะอย่างเช่น Airflow Dexter เนี่ยพอเขียน Airflow ไปแล้วอ่ะพอขยับมาอีกตัวหนึ่งอ่ะมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ค่ะอาจจะต้องเรียนคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าความรู้พวกนี้ก็สามารถ transfer กันได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเราจะมีเวิร์กช็อปนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะในเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะก็เป็น open source สามารถไปใช้งานใน portfolio นะคะแบบในเวลาเราสร้างพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะก็สามารถนำตัวข้อมูลตัวนี้ไปลงใน GitHub ได้นะคะแต่ระวังอย่าลงพาสเวิร์ดนะคะ username password ก็เป็นข้อควรระวังทีนี้เรียนจบแล้วนะคะก็สามารถสอบจะมีข้อสอบ final อยู่ค่ะเมื่อสอบผ่านแล้วก็สามารถรับคอร์ส certificate ไปได้เลยซึ่งในข้อสอบ final เนี่ยก็ไม่ยากมากค่ะเนื้อหาครอบคลุมอยู่ในคอร์สนี่เลยค่ะเรียนจบก็จะได้ certificate ไปค่ะผู้สอนคอร์สนะคะใน Road to Data Engineer 3.0 นะคะก็สอนโดย Google Cloud Certified Data Engineer นะคะก็ท่านแรกค่ะก็ Advert ค่ะใครหน้าเย่ครับก็เพิร์ทนะครับผมก็นั่นแหละครับเป็น Analytics ที่แคนว่า
ะครับผมแล้วก็เคยสอบจริงๆสอบคลาวด์หลักๆหมดแล้วเนาะสอบแบบ AWS สอบ Microsoft นะครับผมสอบ Google Cloud นะครับผมแล้วก็หลังๆก็คือเริ่มแตกไปที่เทคโนโลยีแบบโดยเฉพาะของ Data Engineer เนาะเช่นแบบ Snowflake Snowplow Certification นะครับหรือว่าแบบ Fivetran หรือแบบ Trillium นะครับผมหรือแบบมันจะมีเป็นของ Astronomer Airflow ก็เขาก็มีแบบเป็นทำเป็น Certificate ออกมาเหมือนกันนะครับผมก็คือแอดเพิร์ทจะเน้นสอบหลากหลายนะคะส่วนฝนก็สอบอันเดียววนๆไปค่ะชื่อฝนนะคะแอดฝนก็ปัจจุบันเป็นนิสิตปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็เซอร์หลักๆจะอยู่ฝั่ง Google Cloud ก็คือส่วนตัวฝนก็เป็น Google Developer Expert ในด้าน Cloud นะคะแล้วก็เซอร์หลักๆจะอยู่ฝั่ง Google Cloud หมดเลยแล้วก็มีอันนึงก็ของฝั่ง Hadoop นะคะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วก็เป็น Limited Edition ไปเป็นของHorton Works นะคะ Administrator Hadoop Administrator ค่ะก็ผู้สอนหลักๆในคอร์สก็คือ2คนนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะได้พบกับทีม TA นะคะทีม Teaching Assistant ผู้ช่วยสอนในคอร์สนี้ด้วยกันจะคอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ในคอร์สนี้ค่ะก็พบกับทุกท่านด้านล่างนี้ค่ะแล้วก็ให้นำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนเป็นใครบ้างอะไรอ่ะคุณน่องเป็นคุณน่องครับน้องแนะนำตัวนิดนึงครับเคยทำ Data Engineer มากี่ปีแล้วอะไรงี้ครับชื่อหน่องครับเป็น Data Engineer กี่ปีแล้วน่าจะ3ปีครับครับผมตอนนี้อยู่ทำงานเป็น Data Engineer อยู่นอกๆครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ไลน์ไม้มงในนะครับอันนี้ที่ไลน์ไม้มงในสุดยอดค่ะแอดเชนค่ะครับเชนนะครับก็ตอนนี้มาทำเป็นคอนซอลครับอยู่ที่ Rapid Solutions ก็เป็นซีเนียร์ Data Engineer ครับก็จะมาช่วยสอนแล้วกันคอร์สจะได้สนุกสนุกขึ้นครับรับพิดาโซลูชันก็คืออยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมเป็นบริษัทเบสแบบเฮดควอเตอร์ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ยอดมากทำงานที่ไทยด้วยโหดมากโอเคครับทำงานที่ไทยรับเงินออสครับคนสุดยอดค่ะเซลแอดบีทค่ะแอดบีทค่ะก็ชื่อวีทนะคะก็ปัจจุบันเป็นซีเนียร์ Data Engineer ที่ CJ Express ค่ะก็อยู่ในสายงาน Data นาน่าจะประมาณ5ปีแล้วค่ะโอ้ยอดก่อนหน้านี้คุณวีทอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับก่อน CJ Express ก่อน CJ Express ก็มีอยู่ที่กรุงไทย Innovation Lab ค่ะแล้วก็ถัดมาก็อยู่ที่ Line Man วงในแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ CJ Express ค่ะนี่มันการศึกษา Line Man วงในเหรอมาหลายคนแล้วครับสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะมีน้องเหมียวนะครับผมน้องเหมียวก็เป็นซีเนียร์คอนซัลแทนต์อยู่ที่ KPMG ออสเตรเลียนะครับผมแต่พอดีวันนี้เขาทำโซนไม่ค่อยได้ก็เลยอาจจะยังมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลาสนะครับผมค่ะก็รอติดตามโบนัสคลาสจาก TA แต่ละคนด้วยนะคะเริ่มกดดัน TA โอเคเราพูดถึงในเนื้อหาแรกจบไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะมีเนื้อหาคอร์สหลักนะคะซึ่งบอกตรงว่าอย่างใน 3.0 เนี้ยเราอะไรนะเหมือนกับว่าเราไม่ได้สอนใหม่ตั้งแต่ต้นบ่อยขนาดนั้นนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นรอบแรกที่เราจัดในปีนี้รอบแรกและรอบเดียวในปีนี้นะคะก็อย่างที่2ค่ะโบนัสอย่างที่2ในคอร์สนี้ก็คือจะได้พบกับ Extra Chapter หรือที่เราเรียกว่า Special Live นะคะมากกว่า40วิดีโอด้วยกันต้องบอกว่าExtra Live Bonus Special Live เนี่ยตอนนี้เราตั้งชื่อใหม่แล้วเป็น Extra Chapters นะคะอันนี้เราเพิ่มเนื้อหาเพิ่มมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2020ค่ะเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะในเนื้อหา40วิดีโอตัวนี้พูดถึงอะไรบ้างก็เป็นการพูดคุยกับคนที่ทำงานสาย Data ทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะมีการเรียนรู้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆเทคนิคในการเตรียมพร้อมในเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและการสมัครงานนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการอัปเดตหัวข้อใหม่ๆที่น่าสนใจมีการไลฟ์สดทุกๆ 2-3 เดือนค่ะมีวิดีโอย้อนหลังให้ดูด้วยซึ่งใน Extra Chapters ตรงนี้ค่ะที่มี40วิดีโอเราก็จะแบ่งออกเป็น4หมวดหมู่หลักค่ะ4หมู่หลักตรงนี้ก็จะได้แก่ Technical Basic Technical Advanced DE Career Prep แล้วก็ Data Team ด้วยData Team ด้วยคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการจัดกลุ่มเพิ่งจะมีการจัดกลุ่มใน 3.0 อันนี้เลยค่ะตัวอย่าง Extra Chapter ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะต้องบอกว่าในแต่ละหัวข้อมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะในแต่ละอันเนี่ยค่ะน่าจะมีแบบเกือบ10อันก็คือ4อันอย่างละ10ประมาณเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างคร่าวๆหยิบมา3อันนะคะก็อย่างเช่น Technical Basic
เราจะมีเนื้อหาปูพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ Git นะคะเบื้องต้นซึ่งหลายๆคนถ้าเกิดอาจจะไม่ได้จบมาในสายคอมหรือไม่ได้เขียนโค้ดมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะพบว่าเวลาทำงานจริงเราจำเป็นต้องใช้ Git ใช่ไหมคะหรือว่าเราอยากจะเราจะใช้ Git ทำอะไรได้บ้างอ่ะเราก็เลยเริ่มต้นมีเบสิก Git ขึ้นมาอันที่สองค่ะหลังจากที่เราสอน Google Cloud ไปแล้วนะคะเราอยากจะสอนเป็นเชิงแบบไพป์ไลน์แบบ serverless อ่ะเพื่อที่จะทำ low cost data engineering อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของไลฟ์นี้ค่ะว่าจะทำยังไงให้ค่าคลาวด์ถูกลงก็เป็นตัวอย่างเทคนิคอลเบสิกทั่วไปก็สามารถหลังจากที่เล่นบท3แล้วก็สามารถมาเรียนอันนี้ได้แล้วก็อันที่3ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีที่เพิ่งไลฟ์ไปไม่นานนะคะก็อย่างเช่นDuckDB นะคะเพิ่งไลฟ์ไปปีนี้นี่เองก็อยู่ในเบสิกด้วยนะคะในฝั่งของ Advanced ก็มี Advanced Git ที่ต่อยอดมาจาก Basic Git นะคะมีการทำ CI/CD ถัดมาจะเป็น Docker Airflow Kubernetes นะคะไม่ต้องอธิบายมากอยู่ในชื่อแล้วแล้วก็อันที่3ก็จะเป็น DBT ค่ะ DBT ก็จะเป็นการเล่าถึง Modern Data Platform โดย Adpert นะคะซึ่งจะบอกว่าในโบนัส Special ตัว Extra Chapter ตัวนี้ค่ะก็จะมีทั้งที่ฝนและแอดเพิร์ทสอนด้วยแล้วก็จะมีที่ท่านอื่นๆเข้ามาแชร์ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นการหยิบตัวอย่างมาส่วนในส่วนของ DE Career Prep นะคะก็จะมีการชวนท่านอื่นๆมาคุยด้วยกันนะคะอย่างเช่นอันแรกก็มีแอดเชนได้เคยมาคุยแล้ว from non technical to data engineer นะคะโดยแอดเชนก็มาเล่าถึงประวัติชีวิตแอดเชนก็มาติดตามได้นะคะว่าแอดเชนย้ายมาอยู่ในสายงาน Data Engineer ได้ยังไงเรื่องที่2นะคะก็เป็น Data Engineer Career Guide นะคะโดยดร.การนะคะคุณการก็ตอนนั้นพี่การก็เคยมาเล่าถึงเรื่อง Data Engineer Career Guide ควรจะเตรียมตัวอะไรบ้างเข้ามารับชมได้ค่ะอย่างที่3อันที่3นะคะก็คือ Improve your LinkedIn resume to attract data recruiter ก็คือเราจะทำ LinkedIn ยังไงให้เป็นที่ดึงดูดนะคะโดยคุณโบเจติกาค่ะคุณโบเจติกาก็เป็นฝั่ง HR Recruiter เลยนะคะก็จาก HR ฝั่ง Recruiter มาเองนะคะในสุดท้ายนะคะค่ะแอดเพิร์ทอ๋อเปล่าจะบอกว่าไลฟ์ของคุณโบวันนี้คือแบบสุดยอดมากเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้คือไม่มีคนที่พูดถึงเรื่องของการทำรีสูเม่เลยแต่ว่าคุณโบนี่คือเขาเป็นคนที่เหมือนกับเป็น HR ที่เขาแบบหาเขาเรียกอะไรหาแคนดิเดตหาคนสมัครงานผ่านทางรีสูเม่ผ่านทาง LinkedIn เนาะก็คือเขาจะมาแชร์กันว่าแบบในการที่จะมาสมมุติในการที่คนที่เป็น HR จะมาเสิร์ชแบบแคนดิเดตเนี่ยจะมาหาคนเนี่ยเขาหายังไงกันนะครับผมนี่ทำให้เราเห็นชัดเห็นภาพแบบชัดเจนมากว่าต้องมีการใช้คีย์เวิร์ดยังไงดีเพื่อจะแบบช่วยดึงคนที่เป็นรีครูเตอร์เข้ามาทักทายเราได้นะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็ในหมวดหมู่สุดท้ายในหมวดหมู่ที่3นะก็จะเป็นอันแรกนะสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็น DE Career Prep ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการหางานการสมัครงานเตรียมตัวยังไงนะคะในเชิงของพัฒนา career development นะคะแล้วก็หมวดหมู่สุดท้าย data team นะคะ data team ก็จะเป็นการพูดถึงการทำงานร่วมกับคนอื่นๆในสาย data engineer หรือว่าความรู้อื่นๆที่เราอาจจะสนใจได้มาลองฟังดูได้นะคะว่าเราควรจะพัฒนายังไงนะคะในส่วนของแบบการทำงานร่วมกับคนอื่นการทำงานเป็นทีมอย่างเช่นในไลฟ์แรกก็คือคุณเฮียงนะคะBuild data team at Thai startup นะคะเป็นการสร้างทีมขึ้นมาว่าใน startup ประเทศไทยเนี่ยเราสร้างทีมต้องรู้อะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะโดยคุณเฮียงอันที่2ค่ะคนดังไม่ต้องอธิบายเยอะนะ at Thai data lucky นะคะมาเล่าถึงเรื่องการเรื่อง full stack data ค่ะว่าใน full stack data เป็นยังไงต้องรู้อะไรบ้างทำอะไรบ้างนะแล้วก็สุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายเป็นหยิบมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะก็มี soft skill for data engineer นะคะเพราะว่า data engineer ทำงานคนเดียวไม่ได้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากคุณอ้อนะคะชื่อมีคุณอ้อตอนนี้มี YouTube และชื่อว่า Blue on Data นะคะก็เป็นทำ YouTube เกี่ยวกับด้าน data engineer เหมือนกันเข้าไปติดตามได้นะคะก็มีเล่าถึง soft skill for data engineer ค่ะเยอะมากเลยจริงคนรู้สึกว่าอาจจะหรือว่าทำไมคอนนี้มันจัดแล้วจะมันแบบมีเนื้อหาเยอะมากนะก็คือเนื้อหาอย่างที่แอดฝนบอกนะว่าเรามีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เนื้อหาที่แบบว่าแบบเรียนจบแล้วจบเลยแต่ว่าก็มีแบบก็มีการเพิ่มไปอีกก็มีการอัปเดตไปอีกนะครับเพราะว่าอาชีพสายเนี่ยสาย IT สายเราเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสาย Data สาย IT ก็จะเห็นว่าแบบต้องมีการมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาตลอดเนาะนะครับผมทีนี้นะครับผมก็
าจจะแนะนำตัว workbook นิดนึงนะครับผมก็คือเราอยากที่เราคิดที่เราทำ workbook ขึ้นมาเพราะว่าเราแบบเราอยากให้เหมือนกับทุกคนเนี่ยนะครับนอกจากเรียนจบไปแล้วก็สามารถทบทวนได้ว่าแบบเนื้อหาเรามีอะไรบ้างนะครับผมจะได้ลองดูว่าแล้วบางทีเนี่ยนะครับบางทีมีคำถามสัมภาษณ์ที่แบบอยู่ในเนื้อหานั้นนะครับแต่ว่าบางทีเราแบบเราไม่รู้ว่าอันไหนที่แบบควรจะจดจำดีนะผมก็เลยกลายเป็น workbook อันนี้ขึ้นมานะครับ workbook อันนี้คือเป็นคู่มือนะครับผมเป็น PDF คู่มือ8เล่มนะครับผมที่เราทำแล้วก็ประกอบกับแต่ละบทก็คือจะเป็นคำถามจากแต่ละบทเลยนะครับผมเพื่อให้แบบสามารถเอามาอ่านไปทบทวนเนื้อหาก็ได้หรือว่าไปเก็บตกเนื้อหาแต่ละบทก็ได้แบบอันไหนที่แบบเป็นคีย์ที่เราแบบตกไปหรือเปล่านะครับผมจะได้แบบย้อนกลับไปดูได้นะครับผมแล้วก็เราจะเน้นแบบคำถามที่มาจากที่เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะมีการถามในการสัมภาษณ์นะครับผมเช่นแบบ ELT TL ต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้น่าเจอบ่อยมากในการที่แบบการสัมภาษณ์นะครับในการทำงานดีต้าเชียร์นะครับผมเราจะมีการแบบแทรกทิปต่างๆแบบแนะนำ special live นะครับพวกที่เป็น extra chapter ว่าแบบมีอันไหนที่แบบน่าสนใจไหมถ้าเกิดอยากไปศึกษานี้ต่อนะครับผมแล้วสุดท้ายเลยที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของการที่เรามีเป็น resume review แล้วก็มีเรื่องของ private community ด้วยนะครับผมก็คือคอร์สเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเรียนจบไปแล้วก็จบไปเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะมีการแบบช่วยกันช่วยเช็ค resume ให้นะครับผมแล้วก็มีเป็นกรุ๊ปเฉพาะผู้เรียนกลุ่มนี้ด้วยกับกลุ่มลับที่เป็นเฉพาะศิษย์เก่าด้วยนะครับเป็นกลุ่มอลัมไนนะครับผมเพื่อจบแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือแบบบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเรียนจบไปแล้วแล้วก็ได้งานทำแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับทีมกำลังหาคนเพิ่มก็มาปรึกษาเอ้ยมันกลับมาประกาศในกลุ่มตัวศิษย์เก่าได้นะครับผมซึ่งเราจะค่อนข้างโฟกัสนะครับไม่ว่าจะนอกจากเรื่องแบบเนื้อหาจะโฟกัสเรื่องของการที่แบบการทำเรื่องเอ็กซ์พีเรียนซ์ด้วยก็คือเป็นประสบการณ์ของคนเรียนนะครับแบบอยากให้มันดีที่สุดนะครับผมก็เลยแบบทำอันนี้ขึ้นมานะครับผมนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะมีแบบเป็นพาธเวย์เป็นตารางเรียนแบบทุกอาทิตย์เลยนะครับผมเพื่อแบบโพสต์ให้ว่าเดี๋ยววีคนี้จะเรียนอะไรกันแล้วก็แบบมีพรีรีดดิ้งเป็นแบบเป็นให้อ่านก่อนได้ให้แบบไปเรียนก่อนได้นะครับผมจะได้แบบมาเรียนสนุกสนานมากขึ้นครับสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือว่าบางทีอาจจะใครที่แบบว่าอาจจะแบบอยากเรียนรู้มาก่อนจะสอนอะไรนะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีพรีรีดดิ้งส่งมาให้ทุกสัปดาห์นะครับผมต่อมาคือเรื่องของการถามคำถามนะอย่างที่บอกไปว่าเพนพอยต์อย่างหนึ่งของคนที่แบบเรียนเองก็คือจะเจอว่าเรียนเองแล้วแบบไม่รู้ถามคำถามใครดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นกรุ๊ปอันนี้จะเป็นกรุ๊ปที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อให้สามารถถามคำถามได้นะครับผมแล้วสุดท้ายแล้วก็คือว่าเราไม่อยากให้แบบเหมือนกับเรียนแล้วก็ถามแล้วก็จบไปนี่แต่ว่าเราอยากให้แบบมีการชิงรางวัลแบบเก็บแต้มอะไรนี้กันด้วยนี่กันนะครับผมก็มาลองติดตามว่าจะมีกิจกรรมต่างๆสนุกสนานนะครับผมให้เราแบบสามารถชิงรางวัลได้นะครับผมปีที่แล้วก็แบบแจกเสื้ออย่างนี้ไปแจกกระเป๋าแจกสติ๊กเกอร์ไปอะไรอย่างนี้นะปีนี้ก็เดี๋ยวลองดูว่าแจกอะไรดีนะครับผมเดี๋ยวไปคิดมาก่อนนะครับอันหนึ่งเลยที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็นตัวอาลัมไนก็คือเป็นกลุ่มสำหรับศิษย์เก่านะครับผมก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่ากลุ่มศิษย์เก่าเนี่ยครับผมจริงๆก็เอามาใช้แบบหลายอย่างมากนะผมอย่างแรกก็คือเรื่องแบบสอบถามก็ได้นะครับผมสมมติว่าใครหางานอยู่แล้วอยากสอบถามว่าแบบหางานยังไงดีทำไมหรือว่าแบบมีออฟเฟอร์แบบหลากหลายมากเลยไม่รู้จะเลือกอันไหนดีก็มาคุยกันได้นะครับผมอย่างที่สองเลยก็คือเป็นเรื่องของการประกาศข่าวสารต่างๆเนาะเช่นแบบสมมติถ้าเกิดเรามีการแจกหนังสือฟรีแจกคอร์สฟรีหรืออะไรเงี้ยแบบ access ต่างๆนะครับเราก็จะมาแบบประกาศกันในคอร์สในกลุ่มอันนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องของการประกาศหางานประกาศรับสมัครงานนะครับผมของบริษัทที่เป็นศิษย์เก่าโรซิต้าจีเนียก็จะมาพูดคุยกันในกลุ่มนี้ได้นะครับผมทีนี้ถึงตารางเรียนกันบ้างเนาะว่าแบบถ้าเกิดอยากสนใจอยากเรียนคอร์สนี้ด้วยกันเนี่ยนะผมจะต้องเรียนแบบประมาณไหนนะครับผมก็คือเรียนทั้งหมด9สัปดาห์นะครับผมแล้วก็เริ่มตั้งแต่18พฤษภาคมนะครับเป็นไลฟ์แพลนนะครับวันเสาร์นะครับผมมาจนถึงสุดท้ายก็คือจะเป็นของเดือนกรกฎาคมคือจะเป็นวันที่ประมาณ13คือจะเป็นคลาสสุดท้ายแล้วก็20จะเป็นช่วงที่แบบจบคอร์สนะครับผมก็คือ13เรียนจบไปแล้วเราก็จะมีเป็นแบบสามารถพูดคุยถามคำถามแล้วแบบสามารถนัดเวลา TA ได้นะครับผมแล้วก็จะมีย้อนหลังทุกคลาสนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่มีเวลามาเรียนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ดูย้อนหลังได้2ปีนะครับผมก็คือเรียนไปเรื่อยๆได้เลยนะแต่ว่าอย่าซื้อไปดองก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น Facebook Group ที่เข้ามาพูดคุยถามคำถามได้นะครับผมตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตารางเรียนของเรานะครับคือเริ่มจากเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็มิถุนายนมิถุนายนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเป็นแบบวีคนึงที่เป็นmid break นะครับผมเพื่อให้แบบให้เราสามารถแบบมาติดตามกันได้สมมติบางคนที่แบบว่าเนี่ยอาจจะไม่ว่างทั้งหมด4 week ติดต่อกันเนี่ยก็อาจจะแบบมาเก็บตอนที่ mid term break ก็ได้นะครับผมแล้วค่อยเรียนกันต่อนะครับผมก็มีช่วงที่เบรกให้นะครับแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นส่วนของคลาสเสริมนะครับผม
คลาสเสริมเนี่ยจะเป็นคลาสที่แบบว่าจะมีอาจจะมีคนที่ทำงานสาย Data จะมาคุยให้เราฟังนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวระหว่างรอปักปันกันอยู่ตอนนี้ก็แบบมีปักปัน14แล้วกับ13ตอนเช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองติดตามกันดูนะครับแล้วก็วันที่ถ้าเกิดวันเป็นวันเสาร์เป็นคลาสหลักเนี่ยจะเป็นเรียงตอนบ่ายนะครับผมสีชมพูนะครับ18ตอนบ่าย25ตอนบ่ายอะไรอย่างงี้ตอนบ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบกังวลว่าถ้าเกิดทำงานอยู่เรียนอยู่เนี่ยแบบอาจจะไม่มีเวลามาเรียนตรงนี้ไหมนะครับผมก็อยากบอกว่าเราออกแบบมาให้แบบให้สำหรับคนที่ทำงานอยู่หรือเรียนอยู่ก็สามารถเรียนคอร์สที่ได้นะครับผมก็คือเราคิดว่าคอมมิตเมนต์เนี่ยนะครับผมก็คือขั้นต่ำเนี่ยเราอยากให้มีสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับพยายามบล็อกเวลาไว้นะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าเรียนวันเสาร์ก็น่าจะประมาณแบบ3ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็อาจจะมาทบทวนกันอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เรียนประมาณ 6-8 ชั่วโมงจะดีกว่านะครับผมต่ออาทิตย์นะก็คือพยายามบล็อกเวลาไว้เลยนะครับเพราะว่าแบบวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับผมจะได้แบบได้ทำงานเรียนแล้วก็ทบทวนกันไปได้จะได้ไปต่อได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสปอยคลาสโบนัสคลาสนะครับที่เราจะมีกันใน Activity 3.0 นะครับก็คือเราจะมีเรียนคลาสหลักใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นโบนัสที่เป็นที่แบบสอดแทรกไปด้วยนะครับผมก็นอกจาก TA แต่ละท่านที่จะมาคุยแล้วเนี่ยนะครับผมคนแรกก็จะเป็นพี่แก้วนะครับพี่แก้วมนัสนันนะครับผมก็เป็น Lead Data Engineer ที่ ThoughtWorks นะครับผมพี่แก้วจะมาเล่าให้ฟังว่าจากที่เป็นจูเนียร์เนี่ยเป็นซีแล้วก็โตขึ้นไปเป็นซีเนียร์ก็โตขึ้นไปเป็นแมเนเจอร์หรือว่าเป็นแบบเป็นทีมลีดหรือพวกเนี้ยต้องแบบเค้า expect อะไรกันบ้างเขาต้องการคนแบบไหนกันบ้างนะครับผมก็จะมาพูดกันเรื่องของ Data Engineering Career Path นะครับผมในวันเสาร์นะครับ13กรกฎาคมตอน 10:00 น.เช้านะครับผมต่อมาครับอันนี้แบบ Exclusive สุดๆเลยนะครับผมก็ต่อมาคือคุณเลวี่นะครับคุณเลวี่ก็เหมือนเป็น HR ถ้าเกิดใครที่อยู่ในกลุ่ม Data ก็จะแบบเจอคุณเลวี่มาโพสต์บ้างอะไรพวกนี้นะครับผมคุณเลวี่เนี่ยก็จะเป็น Senior Technology Recruitment Consultant ที่เหมือนเป็นเป็น Recruiter นะครับผมที่พยายามแบบแมทช์คนกับจ็อบนะครับผมงานต่างๆที่เป็นงานสาย data นะครับผมก็คือเขาแบบปิดคนที่เป็นตำแหน่งสูงในแบบในบริษัท data ในประเทศไทยแบบเยอะมากมายแล้วนะครับคุณเลวี่เนี่ยก็คือเชิญมาแบบพิเศษเลยเพราะคุณเลวี่ไม่เคยพูดเสียงมาก่อนเลยนะครับผมก็เชิญมาว่ามาพูดมาฟังมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าแบบการทำเรซูเม่เนี่ยควรทำยังไงดีนะครับผมก็เจอกับคุณเลวี่ในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะครับตอนบ่ายหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คืออันนี้เป็นคุณฝนนะครับผมคุณฝนจะเป็นนักเรียนเก่าของเราแล้วก็เป็นตอนนี้เป็น Digital Azure Specialist นะครับอยู่ที่ Microsoft นะครับผมเขาจะเล่าให้ฟังว่า service ต่างๆใน Azure เนี่ยนะครับในสาย Data AI นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมแต่วันนี้ก็เดี๋ยวรอปักวันกับคุณฝนอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนึงนะครับผมว่าเป็นวันไหนดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีวันละครั้งอื่นอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวเรากำลังแบบพยายามสรุปหัวข้อพยายามแบบพูดคุยกับแต่ละคนอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอประกาศเพิ่มเติมได้เลยนะครับสรุปนะครับผมก็คือ Rosetta Engineer 3.0 เนี่ยก็คือมันจะเป็นคอร์สหลักนะครับผมแล้วก็จะมี Extra Chapter นะครับผมที่เป็นแบบเป็น30 วิดีโอที่แบบจะมาเสริมเนื้อหาในส่วนของ Data Engineer นะครับผมแล้วจะมีเป็น Workbook ให้นะครับผม8เล่มนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของ Resume Review กับ Private Community ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4อย่างเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมมาเรียนด้วยกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นส่วน Super Early Bird ก็คือเป็นช่วงที่แบบเป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็เรียนทั้งหมด9สัปดาห์นะครับผมแล้วก็จะได้ access ทั้งหมด2ปีไปเลยเต็มๆนะครับผมเราจะมีการสอนตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยนะครับไปจนถึงแบบการเตรียมทำ resume สมัครงานเลยก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถมาเรียนได้เพราะว่าคนที่มาเรียนตอนแรกก็ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนเนาะแล้วก็ปูให้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากซีเรียสจริงจังกับสายหน้าจีเนียร์ก็แนะนำว่าให้ลองมาเรียนกันเพราะอันนี้เป็นปีแรกแล้วก็ปีเดียวด้วยนะที่แบบเราจะสอนสดของ 3.0 นะครับผมแล้วคอร์สนี้ก็การันตีว่าเนื้อหาของเราเนี่ยนะครับผมมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับเพราะงั้นก็เลยแบบจากที่เราเปิดมาทั้งหมด5ปีที่ผ่านมาก็ช่วยให้นักเรียนแบบเยอะแยะมากมายได้แบบได้งานเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือที่แทร็กได้แต่ว่าถ้าเกิดที่แบบที่ทักมาบอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีหลายคนที่อาจจะไม่ทักมาบอกอาจจะแบบเดี๋ยวเก็บตัวแรกอันนี้เพิ่มเติมนะครับผมครับก็คือ Pro Super Early Bird นะครับผมก็หมดเขตพรุ่งนี้นะผมตอนเที่ยงคืนนะครับผมจากราคาเต็ม 18,900 บาทนะครับผมก็ตอนนี้ลดเหลือ 16,900 บาทนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สมัครเรียนได้ที่ตัวลิงก์อันนี้ได้เลยนะครับ www.com นะครับผม /azure.de3 นะครับผมแอบยิงตัวออฟเฟอร์ให้ในตัวถ้าเกิดใครดูไลฟ์อยู่ก็จะมีเด้งขึ้นมาด้วยนะครับผม
กดที่ตัวที่เด้งขึ้นมาได้นะครับอุ้ยเอ๊ะโอเคขออภัยครับอันนี้ก็เป็นรีวิวจากผู้เรียนนะครับผมที่เรียนคอร์สของเราจบไปแล้วนะผมว่าเป็นยังไงบ้างก็คือมีคนหนึ่งนะครับมีคุณเต้ที่แบบว่าย้ายสายมาเลยมันจากแบบสายจิตวิทยาก็ตอนมาเรียนก็ยังแบบเป็นเด็กตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับผมแล้วก็พอเรียนจบก็คือแบบเรียนจบพอดีนะครับผมก็เลยแบบได้งานได้จริงๆพอดีนะครับผมก็จะมีแบบมีหลายท่านเช่นแบบบางคนก็แบบเป็นได้อย่างเช่นคุณอาร์มได้งานของรัฐวิสาหกิจนะครับผมแบบคุณแชมป์นะครับผมก็แบบได้งานแล้วก็แบบทักทายมาบอกกันนะครับซึ่งคุณแชมป์เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่แบบว่าสุดยอดมากเพราะว่าแบบเพิ่งเรียนจบไปได้แบบไม่ถึงเดือนเลยแล้วก็แบบมาได้งานแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วขยันมากก็คือเหมือนกับผมจำได้ว่าเขาสมัครเรียนแล้วเขาก็แบบใช้เวลามาแบบ2อาทิตย์เนี่ยเรียนจบแล้วคือแบบสุดยอดมากนี่คือตอนนั้นคือเรียนออนไลน์นะครับก็คือเราเรียน VO ให้ดูได้นะครับผมแล้วก็แบบมีคุณทอชนะครับก็คือแบบอันนี้ก็เป็นตำแหน่งดีไซน์จีเนียร์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งก็อันนี้เป็นอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็คือคนหนึ่งก็เหมือนกับมาปรึกษาก่อนหน้านั้นว่าแบบแบบสมัครงานไปแล้วไม่ได้ที่ก็คือเรียนจบมาเหมือนกันแล้วก็เลยแนะนำว่าลองไปเรียนคอร์สนี้ดูก็ตอนนั้นแบบเปิด 2.0 พอดีนะครับผมก็ได้ไปเรียนแล้วก็ได้งานจริงนะครับผมแล้วก็หรือแบบคุณริยพลนะครับผมเขาก็มารีวิวให้นี่ขอบคุณมากเลยนะครับผมอันนี้ก็ส่วนถ้าเกิดใครสนใจว่าแบบต้องเรียนท่านอื่นเป็นยังไงบ้างก็ลองไปติดตามมันดีได้นะครับผมเดี๋ยวจะกลายเป็นการแบบดูขายของแบบเกินไปนะครับ ครับแล้วถ้าเกิดลองเทียบโดยที่ได้จริงๆกับคอร์สอื่นเนี่ยนะครับผมก็คือที่เราคุยกันมาก็คือจะเป็นคอร์สภาษาอังกฤษเนาะนะครับผมอยู่ข้างบนนะครับผมโดยที่นี้ก็คือเป็นคอร์สที่เราอยากทำเป็นภาษาไทยขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นวิดีโอนะครับผมแล้วก็มีสอนตั้งแต่ Python สอน SQL สอน Spark สอน Airflow สอน Cloud คือสอนครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ราคาคือ 1,900 บาทนะครับผมแล้วก็ได้ access 2ปีนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครสมัครนะครับภายในวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้ส่วนลดอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับผมเป็นราคาพิเศษนะครับส่วนพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เมื่อกี้ในแชทก็มีคนมาถามเนาะแบบเป็นนักเรียนเก่านะครับผมอัปเกรดยังไงได้บ้างนะครับผมก็แล้วก็มีเราก็แบบอยากสนับสนุนคนที่แบบสนใจอยากเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยากสนับสนุนคนที่เป็นนักเรียนที่แบบสนใจอยากมาศึกษาด้านนี้ด้วยนะครับผมอันแรกเลยคือเป็นเรื่องของโปรนักเรียนเนาะคืออันนี้เราทำมาตั้งแต่แบบเปิดคอร์สเลยตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับผมว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนแล้วก็นักศึกษาหรือเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์เนี่ยที่อายุ25ปีหรือต่ำกว่านะครับผมก็ทักเพจมาได้เดี๋ยวจะมีเป็นโค้ดส่วนลดให้อีก 4,000 บาทจากราคาโปรโมชั่นในขนาดนั้นนะครับผมก็ลดไปเลยนะครับส่วนใครที่เป็นนักเรียนเก่านะครับผมของเรานะครับผมในรุ่นเก่าๆก็มีเป็นโปรโมชั่นการอัปเกรดเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าเกิดสมัครในปี2024เนี่ยครับผมก็ทักมาได้นะครับอินบ็อกซ์ก็จะอัปเกรดให้ฟรีเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดสมัครมาใน2023หรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมก็อัปเกรดได้ราคา 2,900 บาทนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับทั้งอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดบางคนที่แบบบางท่านที่ยังไม่ทักมาอาจจะแบบอาจจะตกไปเนาะนะครับผมก็แนะนำว่าทักมาเลยนะครับผมเราจะได้แบบเช็คได้นะครับแล้วก็แจ้งอีเมลมาจะแบบเช็คได้ว่าแบบแต่ละท่านเนี่ยนะครับสมัครมาตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็คือพรุ่งนี้เราจะมีเป็นคอร์สชื่อว่า Intro to Coding นะครับผมอันนี้จะเป็นคอร์สที่แบบว่าปูพื้นฐานเรื่องของการเขียน Python กับ SQL เลยสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดมาก่อนเลยแล้วก็อยากลองดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็อันนี้ก็จะมีเป็นคอร์สที่เราสอนทั้งหมด6ครั้งนะครับผมครั้งละ 2.5 ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีแบบ access recording ย้อนหลังอีก6เดือนนะครับผมสามารถมาดูย้อนหลังได้นะครับนี่จะเป็นบันเดิลที่เป็นราคาเฉพาะของวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือพอหมดโปรแล้วก็จะหมดเลยนะครับผมราคาจะขึ้นไปนะครับก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยากเริ่มแบบไม่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วแบบอยากลองดูว่าการเขียนโค้ดเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยมาศึกษาเรื่องดีต้าจีเนียร์นะครับผมก็จะมีเป็นโปร early bird นะครับผมราคาเต็ม 10,000 ราคาเต็มทั้งหมด 22,390 นะครับผมทั้งบันเดิลเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดซื้อตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 18,399 บาทนะครับผมลิงก์เดียวกันเลยนะครับผมกด latin.com นะครับผม /atode3 นะครับผมมันจะมีเป็นช้อยให้เราเลือกเนาะตอนที่แบบเข้าไปในหน้าเว็บไซต์อันนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปที่สไลด์ดูก็เป็นช่วง Q&A กันนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ฝากคำถามเอาไว้ก็เดี๋ยวจะมาลองตอบกันดูมาลองคุยกันดูนะครับผมก็ถามทั้งหมดเลยนะเรื่องอะไรอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าเรื่องแบบเรื่องคอร์สก็ได้นะครับผมคืออันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่จำกัดเนาะแบบต้องเป็นเรื่องคอร์สเท่านั้นแบบเรื่องขายของเท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็สามารถถามได้หมดเลยนะผมจะมาลองคุยกันดูนะครับผมที่สไลด์ดูห้องอาทิตย์3นะครับ
ถ้าใครสนใจด้วยได้จริงๆ0.0ก็มาเรียนกันนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับผมจาก 1,900 เหลือ 1,900 บาทนะครับผมถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับผมถ้าสนใจก็มีได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นนักเรียนอยู่หรือแบบมีเพื่อนนักเรียนรุ่นน้องนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาได้นะครับผมจะลดไปอีก 4,000 บาทนะครับผมก็เหลือแค่ 12,900 อะไรประมาณนี้นะครับคำถามในสไลโดอย่าลืมโหวตนะคะใช่ในสไลดูก็คือเดี๋ยวมันจะมีเป็นคำถามเราสามารถโหวตได้นะครับผมถ้าใครสนใจอยากให้อันไหนตอบก่อนเนี่ยก็มากดโหวตนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอย้ายจอไปที่สไลดูนะครับไม่โหลดหนึ่งนะครับรอโหลดใหม่มาแล้วค่ะโอเคโอเคมาแล้วต้องกด Presenter View ค่ะเดี๋ยวรอมาฟูลสกรีนโอเคมาแล้วโอ้มีคำถามเยอะมากงั้นเดี๋ยวอาจจะ10คำถามค่ะตอบกันสักประมาณเท่าไหร่ดี20คำถามอะไรอย่างงี้แล้วกันมั้ยตอนนี้ตั้งแต่2ชั่วโมงแล้วอาจจะเลือกสักประมาณแบบขอเป็นท็อป15อะไรอย่างงี้แล้วกันครับเนาะค่ะโอเคครับขอเดี๋ยวไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนคำถามแรกค่ะเราจะฝึกฝนยังไงเพื่อให้เป็นท็อปแคนดิเดตสำหรับสมัครจูเนียร์ entry level คะคำถามดีมากเลยค่ะจริงๆจูนต้องบอกก่อนว่าจูเนียร์เขาเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้ expect อะไรเรามากเนอะแต่ว่าเราต้องแข่งขันกับแคนดิเดตคนอื่นๆมากมายสอบถามทางคุณบีทก็ได้ค่ะคุณบีทน่าจะรับจูเนียร์กำลังคัดเฟ้นหาจูเนียร์ data engineer อยู่ คุณบีทมีเทคนิคในการเปรียบเทียบหรือการดูยังไงว่าคนไหนเป็น top candidate หรือว่าแบบ prefer แบบไหนคะจริงๆก็โอเคค่ะจริงๆก็อยากให้มีสกิลแบบว่าแบบพื้นฐานของแบบ Python SQL อะไรเงี้ยมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคือเวลาคีย์สกิลแบบคนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะคือเบสิกหรือว่าฟันโดเมนทัลอะความรู้พื้นฐานของ Data Engineer ยกตัวอย่างเช่นแบบ Data Lake คืออะไร Lake House คืออะไรแตกต่างกันยังไงเราจะออกแบบยังไงหรือว่าจะใช้งานเครื่องมือแบบไหนในช่วงเวลาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอคอนเซ็ปต์พื้นฐานส่วนเนี้ยคือสำคัญมากในช่วงที่แบบว่าสกินคนก่อนที่จะสัมภาษณ์ค่ะประมาณนั้นค่ะจริงมองว่ามันเป็นทั้งสองฝั่งนะก็เป็นทั้งบริษัทเลือกคนและคนเลือกบริษัทด้วยในฝั่งของบริษัทเลือกคนอ่ะคือทุกครั้งที่เราสัมภาษณ์งานอ่ะเราต้องคุยกับคนก่อนเราจะอยากเลือกคนที่เราสัมภาษณ์งานแล้วเรารู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเขาเข้ากับทีมได้เขาทำงานได้เขาคุยรู้เรื่องเขาทำงานเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพื่อที่เราจะเป็นท็อปแคนดิเดตนอกเหนือจากฮาร์ดสกิลเพียงอย่างเดียวด้วยหรือว่าการที่เราบอกว่าเคยทำมาแล้วหรือมีประสบการณ์ทำมาแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นท็อปแคนดิเดตก็อาจจะลองหาที่ฝึกงานดูหรือลองทำโปรเจกต์เพิ่มเติมดูค่ะเพื่อที่เราจะบอกสามารถยืนยันได้ว่าโอเคเราเคยทำแล้วนะเรามีเทคนิคอลสกิลมากเพียงพอเราแบบมีโค้ดเพื่อที่จะเปิดโชว์ให้เขาดูได้ค่ะคุณบีก็บอกว่าทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลเลยแล้วก็คุณหนองเสริมว่าทำพอร์ตเก็บไว้ในGitHubเยอะๆครับใช่ค่ะแต่ว่าโค้ดในGitHubก็อย่างนึงค่ะก็คือควรจะมีโค้ดควอลิตี้ที่ดีด้วยเพราะว่าเขาเห็นโค้ดเราแล้วแหละแต่ว่าโค้ดเราควรจะแบบสวยงามอ่ะถ้าเกิดเขาเห็นโค้ดเราไม่สวยงามเราก็จะไม่ประทับใจเหมือนกันว่าแบบทำไมตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้ทำไมไม่จัดฟอร์แมตให้ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบเหมือนหงุดหงิดขึ้นมาเล็กๆแต่เสริมนิดนึงคือตอนสัมอย่างตอนสัมภาษณ์เองครับถ้าไปสัมภาษณ์ as a junior entry level อ่ะคือวิธีการตอบคำถามมันสามารถพิสูจน์เราได้อย่างหนึ่งคือว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือเข้าใจในจุดนั้นจริงๆแล้วหรือเปล่าบางทีเราอาจจะแตะผิวไปไหมเพราะฉะนั้นการเรียนหรือว่าการแบบปูพื้นฐานแบบ basic knowledge ของ data engineer มันก็เลยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเวลาที่เราตอบคำถามเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เขารู้อยู่แล้วครับว่าเราแตะผิวไปไหมหรือเราลงลึกได้แค่ไหนมันก็เลยจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้รู้ด้วยว่าโอเคถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่มีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้มาก่อนนะแต่ความรู้ที่เตรียมมาหรือเป็น base knowledge พวก fundamental ต่างๆฉันก็แน่นนะอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยในมุมของ junior entry level ด้วยเข้ามาเหมือนกันใช่แล้วค่ะเขามีเวลาตัดสินเราแค่1ชั่วโมงนะคะบางทีเราอาจจะเก่งมีความรู้แต่ว่าต้องอธิบายให้เขาเข้าใจและอธิบายให้ถูกต้องตรงนั้นมันก็ค่ะครับขอบคุณครับนี้เห็นด้วยเนาะโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวจะใช้เวลาเดี๋ยวยาครับขอบคุณครับค่ะค
คำถามถัดมาอายุ30เริ่มต้นสาย Data Engineer ควรมี Certification อะไรบ้างครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งานถ้าเกิดสมมุติว่าเป็น Certification สาย Data Engineer ค่ะก็มีของฝั่ง Google Cloud กับฝั่ง AWS นะคะ Azure จริงๆก็3ค่ายเลยอยากอันนี้จะมีเทคนิคนิดนึงก็ลองไปดูว่าบริษัทที่เราอยากทำงานหรือร่วมงานด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ Cloud เจ้าไหนใช้ Cloud อะไรก็มันจะโชว์อยู่ในตัว job description อะไรเงี้ยค่ะก็ลองตามเข้าไปดูได้ว่าใช้ tools อะไรแล้วก็ไปลองสอบดูหลักๆก็จะมี cloud 3เจ้าแล้วก็มี sir airflow แล้วก็ sir databricks ใช่ไหมคะก็ลองเข้าไปดูได้ใช่ครับแต่ว่าอยากเสริมว่าจริงๆก็อาจจะถ้าเกิดอยู่30แล้วก็อาจจะแบบถ้าเกิดมีประสบการณ์ทำงานมาแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะลองดูว่าความรู้ data เนี่ยครับผมสามารถไปผูกกับงานที่เคยทำมาแล้วได้ไหมนะครับผมเพราะเราจะแบบได้เป็น specialist ที่ดีกว่าเนาะเช่นแบบเป็น data engineer ที่แบบที่เคยทำด้าน HR ด้านแบบด้าน people ด้านคนมาก่อนก็จะทำให้แบบได้ไปทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับด้านคนได้ดีมากขึ้นนะครับผมด้านแบบ resource อะไรพวกนี้นะครับผมก็คือใช้ประสบการณ์ใช้ domain knowledge ของตัวเองให้มีประโยชน์นะคะใช่ครับเพราะเราทำงานมาแบบสมมติถ้าเกิดอยู่30ก็แปลว่าทำงานแบบสัก7-8 ปีอะไรมานี้เนาะก็พยายามว่าพยายามลองดึงสกิลที่เราแบบเรียนรู้มาอะไรแบบระหว่างทางด้วยครับผมไม่นะแบบเริ่มใหม่เลยอะไรอย่างงี้เห็นด้วยค่ะโอเคครับอ๋อนี่ไปข้อต่อไปข้อที่3นะครับผมค่ะเป็นไปได้ไหมที่คนอยากสมัครงานในสาย Data เยอะขึ้นจนถึงขั้นที่เฟ้อจนหางานยากเพราะว่าเป็นหลายๆคนย้ายงานจากสายอื่นเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเข้าใจว่ามันก็เหมือนดีมานด์ซัพพลายเนี่ยว่าคนอยากเข้าเยอะกว่าตำแหน่งที่มีอันนี้ก็ถ้าพูดถึงสาย Data นะคะอาจจะเหมือนกับว่าเข้าใจว่าอย่าง Data Analyst Data Scientist อย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คือมีคนย้ายเข้ามาสายนี้หรืออยากเป็นสายนี้กันเยอะนะคะเพราะว่ามันอาจจะแบบวงมันกว้างกว่าย้ายมาจากฝั่ง Business ก็ได้ย้ายมาจากฝั่งอื่นๆก็ได้นะคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยตัวงาน Engineer อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันต้องมีความใจรักระดับหนึ่งอ่ะการทำงานในสายเอนจิเนียร์เพราะว่าเราอาจจะแบบต้องอยู่ในเทคนิคอยู่กับโค้ดเยอะจริงๆฝั่งในเอนจิเนียร์ทั่วไปก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอยู่นะคะเรียกว่าคือถึงว่าคนอยากเข้ามาเยอะอ่ะแต่ว่าตำแหน่งงานมันก็ยังเปิดอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีตำแหน่งงานเปิดอยู่เลยนะคะเรียกว่ามีทั้งคนเข้ามาเยอะแล้วก็มีตำแหน่งงานยังอยู่ละกันค่ะท่านอื่นเสริมได้นะคะแต่ยังไม่เคยเห็นว่ามีคนเยอะจนแบบเงินเดือนจะต้องลดหรือว่าเรทของ salary จะต้องลดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เห็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่แอฟฝนพูด demand supply คือพอคนแบบไหลเข้ามาทำงานด้านนี้เยอะแต่ว่าตำแหน่งที่เรามีอยู่ครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะตอบรับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเรื่องกับผลตอบแทนหรือว่าเราจะทำงานเป็น data engineer ดีไหมอะไรเงี้ยครับผลตอบแทนไม่ได้ลดตามจำนวนของที่เข้ามาเฟ้อหรืออะไรครับก็ยังเป็นผลตอบแทนที่เลทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วยซ้ำไปตอนที่ผมเห็นครับก็จะเป็นประมาณนี้เห็นคุณนะพอในคอมเมนต์แบบบอกมาว่าเห็นย้ายสายมา DA เยอะกว่า DE ครับอันนี้ผมว่าก็จริงนะเพราะว่ามันเรื่องของ barrier of entry นะครับก็คืออย่างเช่นแบบ data engineer เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าหาเรียนยากมากก็คือถ้าเกิดแม้แต่หนังสือเงี้ยถ้า data analyst อาจจะเป็นหนังสือมามีสัก10เล่มไม่ได้จริงอาจจะมีแค่เล่มเดียวคือแบบหายากมากความรู้ด้านนี้อะไรเงี้ยครับเลยกลายเป็นว่ายิ่งคนที่รู้สายนี้แล้วก็คนที่แบบอยากทำจริงๆนะคือสมมติแบบบางคนเนี่ยสมมติมีหนังสือ data engineer ใช่ไหมแต่ว่ามีคนอ่าน100คนเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะแบบเป็น data engineer ถูกป่ะจะแบบมีสัก20คน30คนอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนกับว่าพอลองอ่านแล้วรู้สึกว่ามันใช่ที่แบบเหมาะกับเรานะครับผมก็คือเหมือนกับเราก็ต้องตามหาไปด้วยก็คือเราในมุมมองของเราเนาะก็ต้องแบบหาด้วยว่าอะไรที่แบบเหมาะกับเราครับผมเพราะก็คือได้ยิ่งแบบยิ่งสาย data engineer ยิ่งแบบยิ่งหาเรียนได้ยากก็ยิ่งแบบยิ่งกลายเป็นยากเข้าไปใหญ่นะครับผมก็ยิ่งมีน้อยแต่ว่าดีมานด์ก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะใช่ค่ะใช่เพราะว่าบริษัทก็ค่อนข้างเห็นในเรื่องของ data transformation digital transformation ค่อนข้างเยอะบริษัทที่เป็น SME เองไม่เดี๋ยวเรากำลังพูดถึงแบบบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่แบบ big name ใช่มั้ยแต่เดี๋ยวนี้บริษัทที่เป็นแบบอาจจะเป็นแบบ small company เป็น SME อะไรเงี้ยก็เริ่มสนใจทางด้าน data solution มากขึ้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ data เนี่ยมันก็เลย span ออกมาได้เยอะขึ้นเหมือนกันโอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปข้อต่อไปนะครับผมนี่ก็แต่ละข้อนี่คือเราคุยกันหนุกนานมากเลย ครับข้อต่อไปข้อที่5เอ้ยใช่ป่ะนะข้อที่4ครับลืมนับแล้ว
ในขณะที่กำลังเรียนมหาลัยสามารถสร้างผลงานอะไรเพื่อให้หลายๆบริษัทสนใจในตัวเราคะอย่างเช่นสร้างเว็บต้องมีผลงานเข้าตาแต่ว่าของ Data ต้องมีผลงานในรูปแบบไหนคะใช่ค่ะเพราะว่าในสายเว็บอย่างเงี้ยเราอาจจะมีผลงานที่จับต้องได้นะมีฟอนต์เอ็นมีแบบฟูลสแต็กเงี้ยเราเห็นภาพเห็นแอปพลิเคชันแต่ว่าในสาย Data จริงๆก็ทำได้อยู่นะคะอย่างเช่นคือมันอาจจะเป็นในเชิงของสร้างโปรเจกต์เขียนบล็อกหรือว่าสร้างเว็บมาเพื่อที่จะโชว์ผลงานเราและสุดท้ายอาจจะแบบเป็นเหมือนเป็นเดโมอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องอลังการมากก็ได้แต่ว่าเป็นเดโมให้เราเห็นว่าโอเคทุกอย่างมันเวิร์กนะก็น่าจะเป็น3อย่างหลักๆละกันมีพอร์ตโฟลิโอทำโปรเจกต์มีโค้ดใน GitHub มีเขียนบล็อกก็ได้นะคะท่านอื่นเสริมได้นะคะเห็นด้วยครับรู้สึกว่าเขียนบล็อกนี่คือมีประโยชน์เยอะจริงนะครับผมแล้วยิ่งแบบสาย Data เงี้ยถ้าเกิดเราเปิดสมมุติเราทําโปรเจกต์ที่แบบว่าเข้ามาดูใช้งานจริงได้อะไรอย่างงี้เนาะยิ่งถ้าเกิดเราแบบเราเปิดเว็บไซต์เราเปิดเค้าเรียกอะไรเปิดตัวไพป์ไลน์ไปประมาณแบบเป็นชั่วโมงเงี้ยหรือว่าแบบทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือแบบมันยิ่งเสียเงินเยอะมากมันก็คือแคปจอแล้วเขียนบล็อกผมว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับใช่ค่ะใช่เวลาสมัครงานก็ยื่นไปเลยว่าแบบเออเนี่ยโอเคทําอันนี้มานะมีบล็อกอธิบายด้วยนะอะไรอย่างงี้ยิ่งแบบยิ่งน่าสนใจมากเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไม่เขียนบล็อกนะครับผมเดี๋ยวเว็บคอร์อิมแพคต้องเข้าแล้วไม่ใช่จะอยากเสริมว่าจริงๆเขียนบล็อกอะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องแบบเป็นบล็อกที่มีเดโมก็ได้นะเป็นบล็อกที่แบบว่าอธิบายความเข้าใจของเราสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับแบบฟันดัมเบนเทลของ Data Engineer ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นโชว์ความเข้าใจด้วยแล้วก็คิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นเพิ่มเติมให้เขาเห็นถึงแบบว่าความตั้งใจของเราในการเรียนรู้สายงาน Data Engineer ก็ได้ด้วยอะค่ะใช่แล้วค่ะ อย่างเว็บเมื่อกี้ที่พูดถึงก็มีอาจจะถ้าเกิดทำเว็บอยากทำเว็บพอร์ตโฟลิโอตัวเองก็จะมีพวก GitHub Pages อะไรเงี้ยที่เอาไว้โฮสต์เว็บได้เห็นหลายคนก็เริ่มทำมาเยอะแล้วในเรซูเม่แล้วก็มีคุณธนรักษ์นะคะเสิร์ฟมาก็ในฝั่งของ Python จะมี Streamlit ใช่ไหมคะที่เอาไว้ทำเดโมได้ก็จะมีไลบรารีเช่น TyPy Streamlit นะคะก็เข้าไปลองใช้ดูได้ค่ะคล้ายๆกันมี Gradio อีกอันนึงด้วยของเล่นใหม่เยอะเนี่ยตามไม่ทันแล้วเยอะมากเยอะมากไทยพายเพิ่งดูแบบใน Twitter ก็มีคนพูดถึงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูเดโมกันแบบเจ๋งมากโอเคไม่ยัดไปต่อนะครับผมถ้าเกิดสนใจคำถามไหนก็กดโหวตขึ้นมาข้างบนได้นะครับผมตอนนี้ถามที่5แล้ว Data Engineer จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สถิติมากน้อยแค่ไหนคะไม่เก่งเลขสามารถมาทำด้านนี้ได้ไหมคะจริงๆบอกว่ามองเป็น problem solving skill ละกันเวลาเราเขียนโปรแกรมคือถ้าเกิดสมมติเราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยโปรแกรมได้เลขอะค่ะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเลยเลขมันเป็นแบบพื้นฐานทั่วไปอะเราจะใช้แบบเหมือนบัญญัติยางลองคูณลองอะไรนิดหน่อยอะไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์เลยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เยอะละกันสถิติก็แบบพอเข้าใจ mean max average standard deviation ไม่เกินนั้นนะคะมันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าเน้นว่าเราเข้าใจ problem solving ในแก้ปัญหาได้มากกว่าเขียนโปรแกรมได้ค่ะใช่ที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์จะไออาชีพด้านเอนจิเนียร์จะคล้ายกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ระดับนึงเลยใช่ก็คือบางทีเนี่ยคนเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็อาจจะไม่ต้องเก่งคณิตศาสตร์แบบเยอะๆมากๆก็ได้แต่ว่าคือต้องรู้แบบพื้นฐานสถิติว่าแบบแม็กซ์มินอย่างที่ฝนบอกแล้วแม็กซ์มินเอเวอร์เรจอะไรพวกนี้มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่เกินตรงนั้นใช่ครับค่ะอาจจะเจอแบบสมมติเจอ P90 ขึ้นมาอ๋อเปอร์เซนต์ไทย90อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกินตรงนั้นละค่ะท่านอื่นมีใครเสริมไหมครับแบบในการทำงานเจอคณิตศาสตร์แบบเยอะไหมอะไรเงี้ยครับจริงงาน data engineer จะไม่ได้เจอคณิตศาสตร์เยอะอะไรเงี้ยยกเว้นว่าเราจะแบบไปแบบ extract data ในแบบโดเมนที่มันเป็นแบบว่าที่มันมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเมทริกในการวัดค่าในของโดเมนนั้นๆน่ะอะไรประมาณนั้นอาจจะแบบไปทำความเข้าใจเพิ่มเพื่อที่จะแบบเข้าใจความหมายของมันให้เราเข้าใจ data มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเสริมว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากก็เสิร์ชดูได้ค่ะหรือไม่แบบบางทีก็จะเป็นพวกคำนวณทั่วๆไปเช่นแบบคูณเซิร์ฟเวอร์คูณปริมาณข้อมูลลักษณะนั้นมากกว่าไปทำ sizing จัดการ cost ค่ะโอเคขอบคุณครับโอเคประมาณนี้ครับผมข้อต่อไปข้อที่6นะครับผมงานที่คนพูดถึงความท้าทายอุปสรรคของ DE ของตัวเองที่เคยเจอมาอันนี้เหมือนกับเป็นพร้อมค่ะ
แอดน้องเลยก่อนนะคะแอดน้องเลยเนี่ยถามคุณน้องแล้วกันเพราะคุณน้องแบบอยากช่วยแชร์เพราะน่าจะเคยทำมาหลายหลายรูปแบบใช่ไหมครับเคยเจอมาหลายบริษัทถ้าพาร์ทผมส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทของเรื่องการคุยกับยูสเซอร์ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าการเราต้องเข้าใจทางฝั่ง development เราต้องเข้าใจทางฝั่ง business แล้วการที่ทำให้ servingสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันตรงกับทั้งสองฝั่งมันค่อนข้างจะมีความท้าทายอยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าการที่เราจะไปคุยกับฝั่ง development น่ะเราก็ต้องเตรียมตัวไประดับหนึ่งเหมือนเตรียมข้อมูลเตรียมโน่นนี่นั่นไปคุยมันท่านี้ได้ไหมมันงั้นได้ไหมมันนี้ได้ไหมเสร็จแล้วการที่เราต้อง convert ภาษาของตัวเองเพื่อให้ไปคุยกับฝั่ง business เขาให้เขาสามารถเข้าใจได้เหมือนกับเป็นการเอา technical language แปลงเป็นเหมือนกับภาษาคนเพื่อให้ end user เขาสามารถ agree กับเราโอเคถ้าแบบนี้โอเคทำได้เลยอะไรเงี้ยแล้วมันตรงก็คือตรงกับสิ่งที่ฝั่ง user ต้องการนะอะไรเงี้ยครับของผมน่าจะเป็นไปทางพาร์ทนั้นมากกว่าโอเคครับก็คือเป็นเรื่องของแบบผู้คนแบบในการที่แบบคุยกับทีมอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมใช่เราชันผู้คนที่คุย ซึ่งก็คุยดูเรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรนี้แล้วแต่หรือว่าเราต้องแบบมีการปรับปรุงเขาเรียกอะไรวิธีการสื่อสารของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับได้ครับได้โอเคขอบคุณครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปข้อต่อไปนะครับผมในคอร์สจะมีสอนให้ลงมือทำตั้งแต่นี่นะแต่สร้าง data lake และ data warehouse และ data mart เลยไหมคะมีพูดถึงมีสอนทำ data warehouse สอนส่วน data lake เนี่ยก็คือเราไม่ต้องทำครับผมเราสามารถอัปโหลดไฟล์ไปได้เลยเราใช้ Google Cloud Storage นะคะก็เป็น data lake เราละใช่จริงๆ data lake ก็คือเทคโนโลยี data lake ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นแนวนี้หมดเลยก็คือเป็นแบบที่อัปโหลดมันจะเหมือนกับ Google Drive ที่เราโยนไฟล์เข้าไปหรือ Dropbox อะไรพวกนี้เนาะนะครับผมส่วน data mart จริงๆก็คือมันเป็นคอนเซปต์ของ data warehouse แบบที่แบบเล็กๆลงมาเฉยๆครับผมก็คือ data warehouse เนี่ยจริงๆก็ถ้าเราทำไปแล้วเราก็สามารถไปสร้าง data mart ได้ครับผมมันเหมือนกันเลยครับมันแค่แบบ data mart จะค่อนข้างแบบ specific ถ้าเกิดเป็นตามแบบตามทฤษฎีนะมันจะค่อนข้างแบบเล็กกว่าแล้วก็แบบ specific กับทีมมากกว่าครับผมประมาณนี้ครับนี่ข้อที่อะไรข้อที่8แล้วมั้งนักศึกษาจบใหม่จะสามารถทำงาน Data Engineer ได้เลยไหมหรือว่าต้องทำอะไรก่อนนะคะก็เดี๋ยวนี้มีการเปิดรับ Junior Data Engineer ค่ะก็รับ New Grad ค่ะรับเด็กจบใหม่มาทำ Data Engineer ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดอยากฝึกฝนสกิลอื่นๆก็ฝึก Software Engineer อะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าก็จะมาตรงสาย Data Engineer เลยก็ได้ค่ะครับนะครับในทีมก็มี New Grad อยู่ครับยี่สมัยนี้ก็เริ่มเลยละเชเลยค่ะถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่น่าจะต้องใช้ประโยชน์จากไฟของตัวเองครับเพราะว่าจบใหม่ไฟจะแรงนะแล้วสิ่งพอคีย์พอยต์ของเราก็คือแบบว่าพอเรามีไฟเราก็โชว์ให้ทางบริษัทเห็นว่าโอเคเราพร้อมที่จะทำงานเราพร้อมที่จะเรียนนะเราพร้อมที่จะทำนู่นทำนี่ให้กับเราคอนทริบิวต์ให้กับบริษัทอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยถ้าทำงานไปอีกนิดนึงเราจะมีแบบบางคนที่เบิร์นเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นเฟรชเนี่ยเราเป็นเฟรชแกรดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ไฟตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ในการพุชเราให้ไปทำ data engineer ได้แล้วก็ไหลๆขึ้นไปข้างบนได้ครับน่าจะต้องเป็นคีย์พอยต์ตรงนี้สุดยอดค่ะอย่าเพิ่งรีบหมดไฟกันนะคะทุกคนสู้ๆนะครับคนที่จะจบใหม่ทุกคนก็สู้ๆนะครับผมก็ยังสู้ๆครับสู้ๆครับเอางี้ในสาย data ผมว่ามีแบบโอกาสเยอะมากนะครับใช่ค่ะเป็นไฟได้จริงๆที่แบบว่าคนไม่ค่อยพูดถึงอะไรอย่างนี้ครับค่ะนี่คล้ายๆคำถามเมื่อกี้นะคะใกล้เรียนจบแล้วแต่มหาลัยไม่มีสอนด้าน DE เลยเน้นไปทาง DADS มากกว่าคนไปสมัครงานด้าน Data อาชีพอื่นก่อนดีไหมหรือว่ารอเรียนคอร์สให้จบก่อนแล้วสมัครเป็น DE ครับส่วนตัวมองว่า DE มันไม่ใช่มันเป็นวิชาที่เกิดจากการนำหลายๆอย่างมารวมกันแล้วเราต้องก็คือการแอพพลายค่ะการแบบเอาความรู้หลายอย่างมาแอพพลายใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมนะคะก็ส่วนตัวมองว่าเราอยากไปด้าน DA กับ DS จริงๆไหมเพราะว่า DA กับ DS เขาค่อนข้างมีแคเรียร์พาธที่แตกต่างกันไปเลยแต่ละสายสาย Data มันเหมือนจะใกล้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ดูว่าเราถ้าเราตั้งใจอยากเป็น DE จริงๆอ่ะก็สมัครงาน DE ดูก่อนก็ได้ค่ะ
แล้วก็จะเรียนไปด้วยสมัครงานไปด้วยก็ได้หรือว่าเรียนให้จบก่อนก็ได้ค่ะครับแล้วยี่เมื่อกี้บอกว่าเห็นด้วยค่ะไม่ใช่จบแล้วใช่ไหมป่าเดี๋ยวให้คุณบีต่อก่อนเลยก่อนได้เลยครับจะบอกว่าไม่แบบหมายถึงว่าไม่ต้องรอให้แบบเรียนจบก็ได้อะไรเงี้ยณปัจจุบันมันมีทั้งแบบคอร์สฟรีแล้วก็คอร์สแบบออนไลน์ให้เราเรียนเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยเราลองเรียนดูก่อนว่ามันใช่กับสิ่งที่เราชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันใช่กับสิ่งที่เราชอบแบบยกตัวอย่างเช่นแบบเราอาจจะชอบโคดดิ้งชอบแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ดีไซน์บวกกับงานสายงาน Data ด้วยอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะแล้วก็บวกกับว่าเราจะได้เก็บสะสมโปรไฟล์ไปด้วยว่าเราเคยเรียนนี่มานะเคยเรียนนี่มาเนี่ยก่อนพอจบไปก็อาจจะง่ายขึ้นหรือว่ามันมีหลายองค์กรที่รับนักศึกษาฝึกงานอะที่เป็นจูเนียร์ DE เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็อีกเป็นอีกช่องทางนึงที่เรายังเรียนไม่จบแต่ว่าเราแบบทดลองได้ว่าเราชอบสายงาน DE หรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะเพราะว่า DE เริ่มเป็นที่ต้องการที่รู้จักมายิ่งขึ้นด้วยค่ะบางที่เขาก็รับเด็กจบใหม่ด้วยนะคะก็ลองดูค่ะใช่ครับก็เห็นด้วยมากเลยเนาะยิ่งถ้าเกิดเราอย่างที่คุณบีดบอกเมื่อกี้ว่ายิ่งเราเรียนอยู่ยิ่งแบบมีเวลาเยอะนะผมก็แนะนำว่าศึกษาไปก่อนเลยแล้วลองทำไปก่อนเลยว่าแบบเป็นว่าเราชอบไหมเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้แบบเตรียมพร้อมกับการที่ไปเรียนจบแล้วไปหางานได้นะครับจะแบบลองเหมือนกันเป็นการค้นหาตัวเองด้วยเนาะนะครับโอเคขอบคุณมากครับนี่ข้อ11แล้วมั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ได้นับถูกหรือเปล่าโอเคครับถ้าเพิ่งจบใหม่มีโอกาสจะได้งานในต่างประเทศไหมคะหรือว่าคนมีประสบการณ์มาก่อนส่วนตัวว่าถ้าทำงานต่างประเทศต้องมีประสบการณ์มาก่อนนิดนึงค่ะนอกเหนือคือถ้าเกิดอยากได้งานต่างประเทศที่ง่ายที่สุดนะคะคือไปเรียนต่อค่ะอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่น่าจะตรงที่สุดที่ได้งานต่างประเทศอันนี้แอดเฟิร์สเสริมได้เรื่องงานต่างประเทศถ้าเกิดทำงานต่างประเทศมันจะเป็นเหมือนกับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวีซ่าที่มันจำกัดเช่นแบบว่าบางทีเราไม่มีวีซ่าที่สมมติถ้าเกิดเราไม่เรียนต่อเนี่ยที่แอดเฟิร์สบอกเมื่อกี้ว่าเรียนต่อมันง่ายสุดเพราะว่าปกติเนี่ยประเทศทั่วไปเนี่ยเขาจะมีแบบอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีแบบเรียนจบแล้วก็จะได้วีซ่าต่ออีก2ปีในการหางานอะไรพวกนี้ครับจะทำให้เราสามารถแบบสมัครงานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีแบบไม่มี work life ไม่มีแบบไม่มีความสามารถในการทำงานได้เลยเนี่ยนะครับผมแบบเราไม่สามารถทำงานกับไม่มีวีซ่าในการทำงานกับบริษัทเขาก็ทำให้แบบบริษัทใหญ่เนี่ยต้องแบบจำเป็นต้องมีการสปอนเซอร์วีซ่าซึ่งสปอนเซอร์วีซ่ากลายเป็นว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเขาต้องแบบต้องเป็นคนที่แบบอยากได้จริงๆก็คือเป็นคนที่หาไม่ได้แล้วในประเทศนั้นอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสาเหตุว่าทำไมการเรียนต่อมันง่ายสุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดมีประสบการณ์คือทำงานมาหลับแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครงานตรงๆได้นะครับค่ะแต่ว่าจบใหม่ที่ไปทำงานต่างประเทศเลยก็มีอยู่นะคะแต่ว่าก็ลองสมัครดูค่ะถ้าเราอยากจะไปจริงๆลองดูเลยใช่ครับต้องลองดูว่าสมนิมูลทำงานบริษัทต่างประเทศแต่ว่ารีโมทได้ไหมครับหมายถึงว่าเอาเลยได้ได้ครับเอาเลยครับพอเราเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยบางทีเราอาจจะมองว่าโอเคอยากได้ environment แบบ international นะอยากทำบริษัทในต่างประเทศแต่บางทีเราแบบว่าอาจจะยังไปไม่ได้หรืออาจจะต้อง remote working ก่อนแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทไหนในต่างประเทศจะต้องการรับเรา as a remote worker อะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆถ้าเราทำงานมาสักพักหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยเองหรือบริษัท international ในไทยเนี่ยเราจะพอที่จะจับจุดได้แล้วและสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า connection หรือ networkingที่จะทำให้เราต่อไปได้แล้วก็เราก็จะได้รับเบนฟิตตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นเบนฟิตในการที่จะคอนเน็กตัวเราเองเนี่ยเข้าไปบริษัทในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นจริงๆเชนเองเนี่ยเริ่มมาจากจุดนี้เหมือนกันแล้วอีกแล้วพอเวลาผ่านไปนะครับเชนก็ต่อยอดด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเข้ามาขยับเข้าไปแล้วก็ไปในมุมนั้นได้คืออย่างเชนไม่ได้มองว่าบริษัทต่างประเทศเราจะต้องไปทำที่บริษัทประเทศที่นั้นๆโดยตรงอะไรเงี้ยครับมันก็ยังที่จะสามารถที่provide career ให้เราได้จากบริษัทต่างประเทศโดยที่เราก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่เนี่ยอาจจะมองในมุมนี้ก่อนก็ได้แล้วอีกว่าถ้าอยากจะไปเรียนต่อหรืออยากที่จะไป move เลยไปที่ประเทศนั้นๆเลยที่เราอยากจะทำงานก็เป็นอีก next step ก็ได้ก็เป็น little step ไปเรื่อยๆขอบคุณครับน่าสนใจมากทางนี้ก็น่าสนใจครับผมเผื่อใครอยากลองไปคิดต่อกันดูนะครับผมใช่มีหลาย option ครับมีหลาย option มากเลยที่จะทำงานสู้ๆนะทุกคนที่สนใจอยากไปทำงานต่างประเทศนะครับผม
เนี่ยนี้ข้อที่เท่าไหร่ดูข้อที่11แล้วมั้ง12รวมกัน12แล้วกันอีกสัก3อีกสัก4ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับผมง่ายดีอ่ะโอเคครับโอเคค่ะถ้าไม่ถึงกับการทำเป็นงานประจำในโลกของการทำงานมีการจ้าง Data Engineer เป็น Part Time หรือเป็น One Time Project ไหมครับเห็นน้อยค่ะเห็นน้อยขอเสริมจริงๆเริ่มเห็นใน Fast Work ค่ะเห็นน้อยก็จริงแต่ว่าเริ่มเห็นนะว่าอย่างเช่นของใน Fast Work เองอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนมี category ที่เป็นแบบ Programming and Tech แล้วก็เหมือนที่เราเริ่มพูดกันเนาะว่าแบบคนที่เป็นแบบว่าSME อะไรเงี้ยเริ่มสนใจในเรื่องของ data มากขึ้นใน Fast Work มันก็เลยมี category ที่แบบรับทํา data pipeline รับทํา ETL จนถึง SQL แล้วก็ออกมาเป็น dashboard ก็ลองเข้าไปค้นหากันดูก็ได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณครับจะเป็นแบบลักษณะเหมือน Fast Work ใช่มั้ยที่ทําเป็น freelance อะไรอย่างงี้ก็เริ่มอาจจะเริ่มมีแล้วกันนะคะใช่จะแต่ว่าด้วยความ sensitivity ของ data ครับมันอาจแอบยากนิดนึงในการทำ part time กับ one time มันก็เลยไม่ได้เป็น popular เหมือนพวกแบบสายเว็บหรือว่าสาย infra อะไรต่างๆเพราะว่า data มันค่อนข้างที่ sensitive แล้วพอเราเป็น one time project อะไรเนี่ยมันอาจจะไปได้เห็นความ sensitive ของ data ไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะมาในมุมของ data pipeline หรือ data infrastructure อะไรครับก็พอที่อย่างที่คุณมิวบอกก็เรียกว่าอาจจะเริ่มมีนะคะมันก็ต้องเซ็น NDA ต้องเซ็นสัญญาอะไรกันเรียบร้อยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับโอเคขออนุญาตไปข้อน้องอีก3ข้อสุดท้ายนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากให้ข้อไหนที่แบบอยากให้เราตอบจะกดอัพโหวตกดโหวตในข้อนั้นๆได้นะครับผมจะได้แบบตอบกันนะครับอีก3ข้อนะครับผมฝากคำถามผมทำงานอยู่ตำแหน่ง Automation Process Improvement เน้น Coding Python เป็นหลักอยากถามว่าสายนี้จะได้ไปไกลไหมครับและมีความคล้ายกับ Data Engineer ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าไม่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับ Automation Process Environment Improvement เท่าไหร่นะแต่ว่าท่านอื่นๆเสริมได้นะแต่ว่ามองว่าจุดที่ต่อยอดไปสาย Data Engineer ก็คือมีการทำAutomation ทำ Pipeline ทำ Python ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่คล้ายคลึงกับ Data Engineer ค่ะหรือว่าท่านอื่นมีมันคล้ายๆกับ Robot Process Automation ใช่ป่ะน่าจะเหมือนกับเขียนโค้ดในการแบบใช้ Robot Arm หรือใช้อะไรพวกนี้เนาะนะครับผมเรื่องไปได้ไกลไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าก็ยิ่งสาย IT ก็มีผมว่าไปได้ไกลอยู่แล้วแหละครับยังไงก็ไปได้ไกลนะครับแต่ผมว่าอย่างน้อยเป็นแบบGood start ครับเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราพอไปอยู่ในสายนี้แล้วก็โคดดิ้ง Python เป็นหลักแล้วด้วยแม้จะอาจจะเป็นโรบอติกหรือว่าอาจจะเป็นแบบสายโรงงานอุตสาหกรรมในการทำออโตเมชันโปรเซสบางสกิลค่ะมันอาจจะเป็นสกิลที่เราไม่ค่อยเห็นในตลาดงานสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นนิชแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราได้สกิลนั้นอะไรเงี้ยเราอาจจะมองว่าแบบเรามีโดเมนโนเลจตรงนี้แล้วก็เขาอาจจะหาคนทำด้านนี้ยากแล้วเราก็จะไปต่อในเชิงนั้นได้เหมือนกันค่ะเป็นเชิงที่แบบเป็นที่ต้องการแต่ว่าไม่มีใครทำสายนี้อะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกอะไรเหมือนซัพพลายมันน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะแบบได้ยังได้อยู่ค่ะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับโอเคคำถาม2ข้อสุดท้ายเนาะถ้าเกิดยังก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดสนใจเท่าไหร่ก็ลองโหวตขึ้นมาได้นะครับผมอยู่ใกล้40แล้วนะครับผมเพิ่งเข้ามาเริ่มสายงานนี้เหมาะหรือไม่นี่แอดฝนคือแบบใครที่เคยทำงานแอดฝนยังไม่ใกล้40ไม่ใช่ล้อเล่นตกใจเลยไม่ใช่ใกล้40แล้วหลอกทำไมต้องทักมาทางแอดฝนไอ้แบบแอดฝนแบบเคยทำงานกับบริษัทที่หลากหลายมาแบบคอนซัลท์มาก่อนเลยก็อาจจะแบบลองแบบลองแชร์ประสบการณ์แล้วแบบเคยเจอคนที่แบบอายุแบบเยอะๆเข้ามาทำงานไหมอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะก็เคยเจอคนอายุประมาณ40อะไรเงี้ยอยู่ในทีมเหมือนกันเขาก็ย้ายสายมาจากฝั่งที่เป็นเขาย้ายสายมาจากก่อนก่อนนี้แบบเคยทำเตยทำสาย IT ด้วยกันเนี่ยค่ะก็ย้ายมาก็เรียกว่ามีข้อดีแล้วกันว่าเราได้เห็นในมุมที่เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นว่าแบบเขาจะมองในไฮเลเวลมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบมาคุมทีมอย่างเงี้ยจริงๆให้แอดเฟิร์สแชร์ก็ได้แอดเฟิร์สก็เคยมีโคลีกกันมีมีเหมือนกันคนที่แบบว่าแต่ว่านี้ของผมเป็นของที่ออสเตรเลียเนาะก็คือเป็นของ
เป็นคนที่เหมือนกับสนใจสาย Data อายุเขาแบบน่าจะเกือบ40 30กว่าแล้วนะครับผมเขาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยว่าแบบสาย Data เนี่ยนะครับผมแบบเป็นยังไงบ้างเขาไปเรียนมาแล้วเขาก็มาสมัครงานแล้วเขาก็ได้งานอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่ายิ่งคนที่เยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีแบบเรื่องของความสามารถในการ manage ทีมที่มันดีขึ้นนะครับผมก็เลยทำให้แบบเหมือนกับว่าพอยิ่งเข้ามาในทีมยิ่งแบบเป็นสมที่ดีเพราะว่าสมมติในทีมเนี่ยอาจจะมีเด็กที่อายุแบบ20กว่า30อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเขาอาจจะแบบยังคุมทีมไม่เก่งแต่ว่าพอคนที่อายุ40เข้ามาเนี่ยครับผมเขาสามารถมีความสามารถก็คือต้องอย่างที่แอดฝนบอกหรือว่าแบบที่เราคุยกันเนาะในคำถามก่อนหน้านี้ที่แบบเรื่องของอายุ30เนี่ยถ้าเข้ามาทำยังไงต่อก็คือเราต้องพยายามดึงสิ่งที่เราแบบมีก่อนหน้านี้เข้ามาใช้ด้วยครับผมในวงการครับผมเพื่อให้เราแบบกลายเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับผมอันนี้มีใครอยากแชร์เพิ่มเติมไหมครับผมหรือแบบมีประสบการณ์เคยเจอคนในที่ทำงานที่อายุแบบ30-40อะไรอย่างนี้ไหมแชร์ได้แต่ถ้ามองในมุมของอันนี้ในมองในมุมของเรามองคนอายุ40ใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในมุมของคนอายุ40เข้ามาใน entry level อะไรเงี้ยว่าจะเหมาะสำหรับสายงานนี้แต่เช่นว่าคือสายงานนี้ไม่ได้เป็นสายที่จะมาบอกว่าอ๋อเธออายุเยอะไปแล้วเธอทำ data engineer ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มี wording ในส่วนตรงนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอายุเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักมากในการที่จะมาเริ่มหรือไม่เริ่มเป็น data engineer อะไรเงี้ยครับผมว่าคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับแต่ว่าถ้าจะเริ่มต้นเป็นบิวสกิลของ data engineer เนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มต้นเหมือนคนอายุทั่วไปที่อาจจะจบใหม่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในส่วนนี้มากแต่อย่างที่แอดฝนแล้วก็แอดเพิร์ดบอกคนที่อายุ40แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับสกิลที่เป็น people skill ใช่ไหมครับ management skill เพราะอันนี้จะอาจจะเป็นแต้มต่อได้อีกหนึ่งจังหวะว่าโอเคมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วแล้วก็เจอ experience ในการใน workplace อะไรมาเนี่ยก็นั้นก็อาจจะเป็นแต้มต่อได้แต่ว่า hard skill แล้วก็ build up from the ground เหมือนกันอาจจะมาช่วยเรื่อง domain knowledge หรือเรื่องประสบการณ์นี่ก็จะมีผลดีค่ะว่าแบบสมมติได้ทำงานด้านสายธนาคารมาก่อนอย่างเงี้ยเรามาดู data ของธนาคารด้วยกันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเขามี domain knowledge รู้เรื่อง process รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เยอะค่ะครับครับขอบคุณครับเนี่ยก่อนจบเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงเมื่อกี้เหมือนกับพอเชนพูดถึงเรื่องของอายุแบบว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกงานเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดยิ่งต่างประเทศเนี่ยยิ่งแบบเห็นผลชัดเพราะว่าเหมือนเขาจะมีกฎหมายเรื่องของ age discrimination เลยครับคือเราไม่สามารถปฏิเสธงานเขาได้ถ้าเกิดเขาเยอะอายุเกินไปรู้สึกว่าแบบไม่ควรจะเข้ามาในทีนี้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราไปเสียไปเราผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นก็คือต้องดูก็คือถ้าเกิดต่างประเทศเขาจะเน้นดูที่สกิลกันมากกว่าครับผมว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะเพราะงั้นก็ผมว่าเห็นด้วยเชนเนาะเพราะว่าแบบเรื่องของอายุเนี่ยก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าก็มีปัจจัยอื่นด้วยนะครับผมที่แบบเข้ามาช่วยให้เข้ามาแบบทำให้แบบในการคัดเลือกในส่วนนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับข้อสุดท้ายนะครับผมก็พูดถึงมีคนถามว่าอยากให้ไกด์เรนจ์เด็กเงินเดือนเด็กจบใหม่สายดีหน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดลองดูจากตามเว็บไซต์ที่ผมให้ดูจากตอนต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นเรื่องที่บอกว่าแบบกาสตอร์บอกว่าเงินเดือนประมาณ 30,000 ถึง 60,000 70,000 บาทประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้คือแบบสถิติของเว็บหางานนะครับผมล่าสุดนะครับเข้าไปเช็คใน JobDB และกาสตอร์ได้ค่ะเรื่องเงินเดือนใช่ครับส่วนถ้าเกิดลองย้อนหรือว่าลองไปดูในสไลด์ที่แบบที่มาพูดที่เราพูดถึงแบบเรื่องของประกาศงานก็ได้นะครับผมที่แบบแรกๆเลยนะครับแล้วก็แบบมีพูดถึงแล้วเนาะก็แบบมีหลากหลายให้ดูเลยนะครับจะเห็นว่าเลนส์ก็ค่อนข้างกว้างนะครับโอเคเดี๋ยวกดไลค์เยอะเลยโอเคอันนี้อีกข้อนึงก็ได้ครับก็พอดีถามว่าในคอร์สเรียนส่วนใหญ่ต้องใช้คลาสรับการทำข้อสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งคอร์สมีเจไอสำหรับผู้เรียนอันนี้จะมีการใช้ตัว Google Cloud Free Tier ค่ะก็คือให้ผู้เรียนได้สมัครเพื่อรับเครดิต300 US ดอลลาร์กับทาง Google Cloud ค่ะก็จะเป็นเครดิตที่สมัครได้สำหรับ user account ที่ไม่เคยกด Free Tier มาก่อนแล้วก็ใช้บัตรเครดิตนะคะแต่ว่าคือเขาก็ต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อสร้าง billing account เฉยๆแต่ว่าในเขาเราก็จะได้เครดิตกลับมาค่ะสรุปก็คือมันฟรีนะครับผมก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายยกเว้นว่าจะไปเปิดทิ้งไว้แล้วก็แบบเปิดรันไว้แบบนานๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยแนะนำจากตอนที่พูดถึงเรื่องของว่าการทำพอร์ตฟิกโอการเขียนบล็อกก่อนหน้านี้เนาะแบบแนะนำว่าเขียนบล็อกแล้วก็จะได้ปิดตัวเซอร์วิสไปได้จะไม่ต้องใช้งานนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณ
ทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟังครับตอนนี้ยังมีแบบมี100กว่าคนอยู่เลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับผมก็ขอบคุณคุณนองนะครับคุณบีทคุณเจนนะครับแล้วแอดฝนด้วยนะครับที่วันนี้แบบมาแชร์กัน